วัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายที่จะเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับแต่วันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสเป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นการเกาะติดคิดทันข่าววันที่10นะครับเราจะได้คุยกันถึงสถานการณ์ในประเทศล้วนๆหัวข้อเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องบอกว่าพิมพ์เขียวที่มันจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเราชุมนุมแล้วมันจะไม่มีทางสำเร็จจะต้องจบลงด้วยการรัฐประหารเสมอไปวันนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายในสังคมไทยเนี่ยเห็นปัญหาร่วมกันแล้วนะครับว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้จะไปหวังพึ่งนายประยุทธ์3ปอทรราชที่ทำรัฐบาลเข้ามาแล้วก็โกหกประชาชนว่าจะสร้างความปองดองแก้ปัญหาบ้านเมืองนั้นปฏิรูปการเมืองมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเชื่อตรงกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะผ่านวิกฤตของการรัฐประหารตั้งแต่5-6 ปีหรือว่าตั้งแต่19กันยาที่ต่อเนื่องกันมานี้ได้อย่างไรบ้านเมืองมันป่วนมานานแล้วนะครับมันปั่นป่วนมานานแล้วมันเหมือนกับการเก็บขยะเข้าใต้ผมรัฐประหารก็เพื่อจะบอกกับประชาชนว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยแต่กลับยิ่งสร้างปัญหาดังนั้นวันนี้ถ้าจะเกิดความปั่นป่วนมันเป็นภาวะที่จะต้องเกิดเราอย่าไปวิตกต่อความปั่นป่วนที่กำลังมีเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราไปเกิดความวิตกกังวลต่อความปั่นป่วนนี้ก็จะตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการอีกเพราะเผด็จการจะใช้รูปธรรมความปั่นป่วนมาอธิบายว่าต้องทำรัฐประหารเท่านั้นบ้านเมืองถึงจะสงบแต่หาบอกความจริงกับประชาชนไม่ว่าความปั่นป่วนที่เห็นอยู่วันนี้มันเป็นผลมาจากการรัฐประหารที่ไม่ยอมเคารพกติกาประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้ผมจะคุยกับท่านในประเด็นว่าเราป่วนเพื่อเปลี่ยนความป่วนอันนี้มันต้องเปลี่ยนภาษาฝรั่งเขายืมมาใช้เขาบอก good troubleเป็นความปั่นป่วนที่ดีที่จะเปลี่ยนผ่านผมเลยแปลว่าป่วนเพื่อเปลี่ยนหรือปั่นป่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันจะเปลี่ยนไปได้จริงไหมผมนำเสนอจากข้อสรุปนะไม่ใช่ผมเก่งเองนะผมจะสรุปจากความเห็นหลายฝ่ายเนี่ยผมมองดูแล้วว่าบันได4ขั้นที่จะนำเสนอกับท่านวันนี้เป็นพิมพ์เขียวที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นตรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยครั้งนี้เป็นไปได้แล้วเป็นไปอย่างสงบเราจะใช้ความปั่นป่วนที่เป็นอยู่ที่สะสมมายาวนานเนี่ยเพื่อไปสู่การปั่นป่วนที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวจะคุยกันประเด็นสำคัญวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณประยุทธ์อยู่ในสภาวะที่หมดสภาพแล้วยิ่งใครได้เห็นคุณประยุทธ์ตอบการอภิปรายของส.ส.ในสภาแล้วยิ่งเห็นชัดเจนว่าคุณประยุทธ์หมดสภาพแล้วแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นแหละครับท่านก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าคุณประยุทธ์ต้องออกไปคุณประยุทธ์ตอบคำถามเรื่องการปิดเหมืองทองอัคราบอกว่าผมไม่ได้ปิดไม่ใช่เป็นการปิดถาวรแต่ปิดมาแล้ว6ปีครับไอ้บ่อนี่มันหมดสภาพแล้วจริงๆนะครับการคำตอบของแกเนี่ยนอกจากเป็นความไม่รับผิดชอบแล้วเขาเรียกว่าแถไปวันๆนะครับแถไปวันๆเท่านั้นเองคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วแกก็ตอบเป็นศรีถนนชัยไปวันๆอย่างนี้ดังนั้นวันนี้รูปธรรมของการออกมาไล่ประยุทธ์
ที่มีหลายรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งซึ่งผมจะนำมาเปิดรายการคุยกับท่านก็คือรูปแบบของพลเอกคุณอาทิตย์อุไรรัตน์ที่เสนอให้ประยุทธ์ลาออกแล้วก็ให้คนกลางมาอีกแล้วชื่อคุณอนันต์ปัญญารชุนให้มาเป็นคนกลางอีกในขณะที่ใกล้จะ90แล้วนะดูเถอะครับวิธีคิดของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์แต่ว่าผมไม่ได้มาวิจารณ์ว่านายอนันต์หมดสภาพนะครับแต่เรามาดูว่าทำไมมันจึงเกิดสัญญาณอย่างนี้แล้วจะนำมาเสนอให้ท่านต่อไปนี่นะครับผมตั้งเรื่องไว้ว่าเบื้องตูต้องรีบออกวังสับขาหลอกทางออกจะบอกให้ถ้าใครดูใน YouTube ก็จะเห็นฉากที่ผมเอาคน3คนมาวางให้ท่านดูนะฮะฉากใน YouTube คือคุณอนันต์ปัญญารชุนประยุทธ์จันทร์โอชาและก็นายอภิรัตน์เหมือนว่า3คนเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะประยุทธ์จะเป็นต่อถูกหรือว่าถูกรัฐประหารแล้วอภิรัตน์จะเป็นต่อเอาประยุทธ์ลงหรือว่าไม่มีรัฐประหารมีรัฐบาลแห่งชาติมีรัฐบาลนายกคนกลางก็คือนายกพระราชทานก็คือวางคุมเกมทั้งหมดนะ3คนเนี่ยพูดกันตรงๆเนี่ยนะแต่ทั้งหมดนี่คือสับขาหลอกไม่ได้มีใครเป็นสักคนนะวางอาจจะมีตัวเลือกอีกคนอื่นทั้ง3คนนี้ไม่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับก่อนจะเริ่มต้นรายละเอียดทั้งหมดแจ้งข่าวสักนิดเถอะครับรายการสถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีที่ผมเคยเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นช่องสถานีที่เกิดขึ้นจากท่านผู้ชมนะครับเกิดความเห็นว่าน่าจะตั้งสถานีขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วเขาก็ตั้งขึ้นก็พัฒนามาได้2ปี3ปีแล้วนี่นะครับก็ได้มีสมาชิกมากขึ้นผู้ก่อตั้งสถานีสุนัยทีวีก็อยากจะพัฒนาโทรทัศน์ที่ใช้ชื่อสุนัยของผมมาเป็นชื่อให้เนี่ยอยากจะพัฒนาให้มีสมาชิกถึงล้านคนเขาก็มีการปรับปรุงเทคนิคเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยกด Subscribe วันนี้เขาออกแบบเปลี่ยนโลโก้แล้วครับดังนั้นถ้าใครดูสุนัยทีวีจะมีโลโก้ตัว S นะฮะเป็นโลโก้ไว้คล้ายๆตัว S อยู่ในกรอบหยินหยาง2ด้านหรือว่าจะตีความว่าอยู่ในคล้ายๆลูกโลกก็ได้ก็สวัสดีครับก็ขอบคุณนะฮะที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือจนกระทั่งสถานีของเราเริ่มเข้มแข็งเรื่อยๆเป็นสถานีเพื่อประชาธิปไตยแบบ low costต้นทุนต่ำๆเราจะมีโปรแกรมมาเสนอเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุในแฟนคลับเนี่ยยังใช้โลโก้เดิมนะฮะเป็นรูปดวงตาแห่งธรรมใช้มานานแล้วก็ยังใช้อยู่แต่เฉพาะสุในทีวีนี่เปลี่ยนไปก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและช่วยเอาไปดัดแปลงหน่อยเนื่องจากที่ผมเคยบอกไว้ว่าสถานีของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้หวงนะครับถ้าท่านจะเอารายการที่สุนัยพูดเนี่ยเอาไปดำเนินการต่อมีคนเอาไปถ่ายทอดต่อเยอะแต่เขาก็มีมารยาทนะครับไม่ได้เอาของสุนัยทีวีไปเพราะเขารู้ว่ามีลิขสิทธิ์เต็มๆเขาก็เอาฉากเขียวอย่างเงี้ยไปแต่ว่าเอาไปดัดแปลงอย่างที่ผมเรียนแล้วคือเอาไปใส่วันที่ใหม่เอาคลิปเก่ามาใส่วันที่ปัจจุบันคนดูก็สับสนว่าสุนัยพูดเรื่องเก่าบางคนเอาไปแล้วก็ไม่บอกว่าที่มาจากที่ไหนผมก็เตือนไปแล้วเขาก็เอาไปแก้ไขแต่ว่าบางทีเอาไปแก้บางช่องเอาไปแก้ไขเรียกลุงเลยลุงสุนัย
เรียกสสสุนัยก็แล้วกันครับผมถือว่าผมยังเป็นผู้แทนราษฎรอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกโดยวาระแต่ถูกเผด็จการทำรัฐประหารยุบสภาเลิกฉีกรัฐธรรมนูญผมถือว่าไม่ถูกต้องผมก็เป็นสสของผมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมเลยเรียกว่าสสสุนัยท่านกรุณาด้วยเอาไปก็โค้ดหน่อยนะครับว่ามาจากที่ไหนวันที่เท่าไหร่เอาให้มันตรงไปตรงมากันแล้วกันนะครับเพื่อที่เพื่อนๆดูรายการแล้วจะได้เข้าใจจุดเริ่มต้นวันนี้ที่ผมบอกนายประยุทธ์หมดสภาพแล้วสะท้อนออกด้วยหลายอย่างนะครับจากข้อมูลก็คือมีการนำเสนอว่าให้ดร.อาทิตย์นี่เสนอให้นายอนันต์ปัญญารชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ผมเอาข่าวมาจากหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับซึ่งท่านก็คงเห็นข่าวแล้วล่ะแต่เป็นการย้ำอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เรานำเสนอนี้มันเป็นข่าวจริงแล้วมันมาจากไหนถามว่านายอนันต์ดร.อาทิตย์เสนอนายอนันต์มาเนี่ยก็เป็นเรื่องของนายกคนกลางอีกแล้วแต่บางคนก็บอกนิ้วกลางแต่ผมเรียกว่านายกกลางกบาลกลางกบาลคือการจะมาอย่างนี้ได้ก็คือขอก็คือคำพูดเดียวกันก็คือขอนายกพระราชทานนั่นเองคือถ้าเรายังวนเวียนอยู่อย่างนี้เราก็เห็นแล้วว่าอำนาจของกษัตริย์ที่เข้ามาครอบงำการเมืองไทยวันนี้เนี่ยที่ใครบอกว่าอยู่เหนือการเมืองที่ผมบอกไม่จริงเนี่ยนะครับเพราะข้อเท็จจริงนั้นพระองค์ท่านมีพระบรมราชามีพระราชอำนาจจริงผมว่านอกจากยิ่งดึงพระมหากษัตริย์เข้ามายุ่งการเมืองให้มากขึ้นแล้วสาระสำคัญคือมันไม่ใช่คำตอบของทางออกของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนั่นก็คือนายกพระราชทานเหมือนกันครับไม่ต้องไปกระมิดกระเมียนแล้ววันนี้การที่ทำรัฐประหารแล้วพระมหากษัตริย์ก็เซ็นรับรองเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งคนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่นายอนันต์ปัญญารชุนเมื่อปี34ประยุทธ์จันทร์โอชาล่าสุดเมื่อปี57ก่อนหน้านั้นก็19กันยา49พลเอกสุยุทธ์จุลานนท์ก็เห็นชัดเจนว่านั่นคือการใช้อำนาจของกษัตริย์มาแก้ปัญหาไม่ว่าจะมาในรูปขับรถถังออกมาแล้วให้ท่านเซ็นรับรองหรือไม่ว่าจะมาในรูปของแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการรัฐประหารหรือมาในรูปรัฐประหารแล้วเอาคนนอกมาไม่ใช่ทหารทั้งนั้นแหละครับแล้ววันนี้ยังจะขอนายกพระราชทานกันอีกซึ่งเรื่องนี้นักศึกษานักเรียนนักศึกษาเขาเห็นปัญหาร่วมกันหมดแล้วว่ามันไม่ใช่ทางออกเขาถึงบอกว่าไม่เอารัฐประหารไม่เอานายกคงคนกลางไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไงครับเอาแล้วทำไมมาเสนออย่างนี้อีกล่ะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นี้ว่ากันจริงๆแล้วก็คือคนที่เชื่อมโยงกับเบื้องบนในเหตุการณ์ปีพฤษภาธมิน35จำได้นะครับการรัฐประหารปี34รัฐประหารพลเอกชาติชายโดยพ่อของนายอภิรัตน์และพลเอกสุจินดาก็ไปเอานายอนันต์ปัญญารชุนมาตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่านายอนันต์นั้นแท้จริงแล้วคือคนที่ใกล้ชิดกับรัชกาลที่แล้วตอนที่ยึดอำนาจใหม่ๆคนก็งงเอ๊ะมายังไงนึกว่าเป็นพวกของ
สุจินดาไม่ใช่ครับเป็นสายตรงจากในวังเลยแล้วมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดวิกฤตปี35รัฐประหารปี34นะครับแล้วก็ตั้งพรรคสามัคคีธรรมด็อกเตอร์อาทิตย์คนนี้ก็อยู่ในพรรคสามัคคีธรรมประชาชนไม่ยอมรับก็เกิดเหตุการณ์ต่อต้านก็เป็นพฤษภาธมินปี35มีการสังหารประชาชนบนถนนราชดำเนินพลตีจำลองศรีเมืองนี่ผมขออนุญาตย้อนหลังอีกนิดหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ฟังก็จะได้ชัดเจนคนรุ่นเก่าที่ไม่ได้ติดตามการเมืองก็จะชัดเจนปรากฏว่าพลตีจำลองวันนั้นซึ่งวันนี้ก็หายหน้าไปแล้วนั่นก็คือตัวแทนของวังเหมือนกันแต่เป็นสายของพลเอกเปรมต่อเชื่อมกับพลเอกเปรมนำเรื่องต่อต้านสุจินดาโดยเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งชูประเด็นให้นายกมาจากการเลือกตั้งสุดท้ายพลตรีจำลองเพียงพรำพลเอกเปรมก็เข้าไปช่วยโดยดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาแล้วให้พลตรีจำลองกับพลเอกสุจินดาไปเข้าเฝ้าแล้วในหลวงก็พูดในยะก็คือให้ออกไปเสียเป็นเสมือนพันธะกรณีท่านจะเห็นว่าพอสุจินดายอมลาออกหลังจากนั้นทั้งสุจินดาทั้งพลเอกสุนทรคงสมพงษ์พ่อนายพิรัตที่มีการทุจริตไม่ถูกตรวจสอบทรัพย์สินไม่ถูกยึดทรัพย์สินเลยเห็นไหมครับมันมีนัยยะอะไรกันอยู่แล้วก็อยู่ได้แต่พอลาออกเสร็จแล้วมันก็ต้องเข้าสู่เกมกระบวนการประชาธิปไตยจะชอบไม่ชอบก็ต้องเข้าสู่รัฐธรรมนูญอาศัยรัฐธรรมนูญนั้นเปลี่ยนไปปรากฏว่าในสภาพลเอกสุจินดาลาออกก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่พลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมหัวหน้าพรรคชาติไทยในเวลานั้นที่ได้รับเสียงข้างมากที่สุดนะครับได้รับเสียงข้างมากที่สุดก็ควรโหวตในสภาแล้วนี่ก็ควรจะได้เป็นนายกต่อไปแล้วก็เกิดนายกพระราชทานขึ้นมาโดยด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์เป็นประธานสภาทุกคนก็เฝ้าดูว่าก็จะมีนายกรัฐมนตรีจากสภาโดยพลเอกสมบูรณ์ละหงพลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงวันนั้นจึงเกิดเรื่องสิ่งที่เรียกว่าแต่งตัวลอเกอร์รถยนต์ของด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์ที่ถือพระบรมราชโองการซึ่งไม่มีใครรู้ครับนี่คือกลเม็ดเด็ดพลายที่เขาไม่ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถือพระบรมราชโองการก็คิดว่าจะตรงไปที่บ้านท่านสมบูรณ์ละหงท่านสมบูรณ์ละหงก็เตรียมเครื่องกราบไหว้บูชาเรียบร้อยเพื่อจะรับพระบรมราชโองการขับรถเลยผ่านไปคนก็แปลกประหลาดเฮ้ยทำไมไปทางนู้นไปหานายอนันต์ปัญญารชุนอีกรอบหนึ่งแล้วสิ่งที่น่าประณามที่สุดก็คือสื่อมวลชนไทยทั้งหมดในเวลานั้นไม่ยอมรักษากติกาเอาแต่ความคิดเนี่ยจะไปพึ่งพระราชอำนาจอย่างเดียวเชียร์กันใหญ่เลยครับด็อกเตอร์อาทิตย์เป็นวีรบุรุษสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นได้ผมถามว่าด็อกเตอร์อาทิตย์แกจะไปแต่งตั้งคนอื่นได้ยังไงในเมื่อในหลวงเป็นผู้แต่งตั้งเรายังมีการพูดกันว่าอ้าวตกลงพระบรมราชโองการนี่เขาให้เติมคำในช่องว่างหรือไงตัวนายกรัฐมนตรีในหลวงเซ็นไว้แล้วแต่ว่าเติมคำในช่องว่างว่าใครจะเป็นนายกเหรอแล้วด็อกเตอร์อาทิตย์ลงชื่ออนันต์ปัญญารชุนหรือไงถึงบอกว่าด็อกเตอร์อาทิตย์เป็นวีรบุรุษนี่คือการสามานที่สุดที่หลอกลวงประชาชนและโน้มเอียงไปทำให้ประชาชนรู้สึกว่าโอ้เป็นพระราชอำนาจดีแล้วดีแล้วแต่ก็ไม่กล้าพูดกันก็มายกย่องด็อกเตอร์อาทิตย์
วันนี้ดร.อาทิตย์ก็จะทำอย่างนั้นอีกเราเห็นชัดเจนนะครับว่าดร.อาทิตย์นี่อยู่สายไหนที่ผมเอารูปนี้มาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อจะให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันว่านายอนันต์ปัญญารชุนวันนี้เนี่ยอายุเกือบ90แล้วนะครับเดินหลังค่อมแล้วครับหมดสภาพแล้วดร.อาทิตย์ยังเสนอเข้ามาอีกแล้ววันนี้ก็เห็นชัดว่าภาพที่ผมให้ท่านดูนี้คือรัฐมนตรีศึกษานะครับนายณัฐพงษ์เนี่ยชื่ออะไรในเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นแกนนำกปปส.ถ่ายรูปกับภรรยาของแกนะฮะกับนายอนันต์ปัญญารชุนที่ผมติดเครื่องหมายจุฬานั้นเนี่ยเรารู้กันนะครับว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาคือจุฬาคอนเนคชั่นเราก็รู้ว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาของประยุทธ์จันทร์โอชานี้ก็เป็นการรัฐประหารที่ต่อเนื่องจาก19กันยาดังนั้นจะเห็นว่าวิธีคิดของดร.อาทิตย์วิธีคิดของกลุ่มหนึ่งที่ผมพูดกับท่านมานานแล้วว่าเขาไม่ใช่เพิ่งคิดเขาคิดแต่ว่าวิธีแก้วิกฤตนั้นต้องไปต้องขอนายกพระราชทานอยู่ล่ำไปแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แล้วปัญหายิ่งสะสมหนักขึ้นหนักขึ้นดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งนี้เราต้องประนามวิธีคิดอันนี้เป็นรูปธรรมที่สุดว่ายังมีการแอบแฝงอยู่แต่แน่นอนครับการชุมนุม19กันยาที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปแตกหักอะไรกับดร.อาทิตย์แต่ให้เรารู้เท่าทันแล้วก็สามัคคีแนวร่วมเพราะวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจุฬาคอนเนคชั่นก็เข้ามาร่วมประสานกันกับการรวมพลังของนักเรียนนักศึกษาแต่พยายามจะบิดเบือนไปสู่การเลือกนายกคนกลางอีกแล้วดังนั้นกระแสรัฐประหาร1กระแสรัฐบาลแห่งชาติ1กระแสนายกคนกลางกบาล1เนี่ยนี่เป็นกระแสของเผด็จการทั้งขบวนครับเพียงแต่ว่าจะรูปอ่อนรูปแก่แต่ประเด็นสำคัญก็คือเห็นชัดเจนว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วครับสัญญาณสายวังไม่ว่าจะวังเยอรมันวังไทยเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกให้เห็นว่ายังพึ่งพาอำนาจเบื้องบนตลอดเวลาซึ่งทำเหมือนเด็กมันง่ายดีแต่หารู้ไหมว่านั่นคือการสะสมปัญหาไม่หยุดไม่หย่อน50ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้หรือจำลอง14ปีตั้งแต่19กันยา2549มาเป็นมาอย่างนี้14ปีแล้วเนี่ยก็เพราะวิธีคิดอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เราจะมีทางออกทางอื่นนะครับคือเป็นทางออกของประชาชนให้ท่านเห็นว่ามันเป็นไปได้วันนี้ในสภากับนอกสภาเนี่ยสัญญาณมันตรงกันคือเขาไล่นายประยุทธ์ออกไปคือนายประยุทธ์ต้องออกดังนั้นรูปธรรมที่นายดร.อาทิตย์เสนอนายอนันต์ขึ้นมาเนี่ยก็คือรูปธรรมหนึ่งของสายวังนั่นแหละแต่จะเป็นสายวังสายไหนยังไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับเพราะวันนี้เรายังต้องการรวมพลังทุกฝ่ายจัดการปัญหาเพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยให้ได้แต่ขอให้เรารู้เท่าทันแล้วผมก็เชื่อว่าพลังความคิดที่จะนำเสนอให้เอานายกมานายกคนกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติซึ่งก็คือรัฐประหารอ่อนๆนั่นเองนะฮะวันนี้กระแสอันนี้มันน่าจะตกไปได้แล้วดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนี่มันเป็นไม่มีใครเขาสนใจนะครับแต่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเพื่อให้เห็นว่าไอ้เรื่องนายกคนกลางเนี่ยเลิกพูดสักทีนะครับดูอีกภาพนี้ฮะนี่ก็ใช่เห็นไหมคือความสนิทสนมกับกปปส.โดยอนันต์ปัญญารชุนนี่แหละคือสาย
แต่ไม่ได้หมายความว่า2คน2 3คนนี้จบจากจุฬาไม่ใช่นะครับแต่จุฬาคอนเน็กชันนี่ท่านก็รู้แล้วว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสายจุฬาคอนเน็กชันที่ต่อเชื่อมกับอำนาจพิเศษแล้วนายประยุทธ์ก็มาเล่นละครกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่พูดกันจะพูดกันจริงๆก็คือสายสัมพันธ์ที่พยายามจะพาดสายวังเข้าไปในส่วนของฝ่ายหญิงเอาละฮะเราจะมาดูกันอีกว่าข่าวเรื่องของการหมดสภาพของนายประยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับเบื้องบนซึ่งไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าถ้าจะเกิดรัฐประหารก็ดีหรือจะเกิดรัฐประหารอ่อนๆคือรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลคนกลางซึ่งประชาชนเขาไม่เอาเพราะมันไม่ใช่ทางออกเนี่ยก็เราจะมาดูกันอีกว่าวันนี้ข่าวบทบาทของวังเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณนะครับจากกรณีเหตุการณ์การแต่งตั้งแต่งตั้งคุณดอนปรมัตถ์วินัยขึ้นมาเป็นรองนายกบทบาทของวังเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงฮะวันนี้บทบาทของวังที่แสดงอาการลุกเพื่อจะตอบโต้กับข้อกล่าวหาหรือข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อราชสำนักวันนี้เริ่มเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการถวายสัตว์เมื่อ12สิงหาคมซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะก็นายดอนปรมัตถ์วินัยนั้นเห็นว่าจะลาออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศไหนกลายเป็นว่านอกจากไม่ลาออกแล้วกลับมาได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตรงนี้แหละครับที่วันนี้เราทำให้เราเห็นบทบาทของนายดอนปรมัตถ์วินัยออกมาเริ่มชัดขึ้นว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะสถานการณ์ในต่างประเทศที่ราชสำนักได้รับผลกระทบจากข่าวสารท่านก็คงทราบนะครับจากการที่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันประทับอยู่ที่เยอรมันแล้วข่าวในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีในระหว่างที่ท่านใช้ที่มิวนิกพระราชวังที่มิวนิกเนี่ยเป็นที่ประทับจะเรียกว่าประทับถาวรเลยก็ว่าได้อยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นข้อสงสัยของทุกฝ่ายว่าทำไมท่านไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วยิ่งสงสัยหนักขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดแทนที่พระองค์จะมาเป็นมิ่งขวัญอยู่ในประเทศไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนอยู่ในประเทศไทยก็กลับไม่ได้กลับมาประทับที่นี่ข่าวต่างๆก็ตามมาอีกว่านอกจากท่านมีพระราชวังอยู่ที่มิวนิกแล้วยังมีพระราชวังอีกแห่งหนึ่งโดยไปเช่าโรงแรมอีกแห่งหนึ่งในเขตการท่องเที่ยวที่เรียกว่าแกรนด์โฮเทลนะฮะที่เราก็รู้ข่าวกันแล้วและพระราชินีก็ยังไปประทับอีกที่หนึ่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อีกก็ไม่ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้แน่นอนที่สุดครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากภาษีของประชาชนข่าวเหล่านี้แม้ว่าพระราชวังจะทำนิ่งเฉยแต่เนื่องจากระบบการสื่อสารออนไลน์การค้นหาข่าวสารมันปิดกั้นความจริงไม่ได้ก็มีการเผยแพร่ข่าวอย่างมีหลักฐานยืนยันว่าพระองค์ท่านอยู่ตรงนั้นจริงพระราชินีอยู่อีกประเทศหนึ่งแทนที่จะอยู่ในพระราชวังเดียวกันมันก็เป็นความแปลกไปหมดจนกระทั่งถึงเรื่องฮาเร็มผมก็ตั้งคำถามเสมอมาว่าทำไมราชสำนักไม่มีการตอบโต้เรื่องนี้เลยถ้าข่าวนั้นไม่จริงทำไมไม่มีการตั้งโฆษกสำนักพระราชวังก็ดูจะนิ่งเฉยแต่วันนี้การที่นายดอนปรมัตถ์วินัยขึ้นมาเป็นรองนายกเนี่ยมันมีสัญญาณให้เห็นว่าเอ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะการเปลี่ยนแปลงประการแรกก็คือวันนี้มันมีข่าวว่า
ทูตไทยประจำกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทำหนังสือตอบโต้หนังสือพิมพ์ฉบับสำคัญอันหนึ่งคือ Financial Times หนังสือพิมพ์ Financial Times นั้นได้ลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาการใช้อำนาจตามมาตรา112ที่เราหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่สหประชาชาติก็รับรู้รับเห็นท่านฟังจนเบื่อแล้วก็ได้แต่ผมต้องหยิบมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีแล้วมีนายดอนเนี่ยยกระดับฐานะจากรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วยังมีฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเพิ่มอำนาจให้นายดอนเพิ่มอำนาจให้อำนาจของรัฐมนตรีต่างประเทศดูแลงานการต่างประเทศเสมือนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศเลยก็ว่าได้ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ผมต้องมาหยิบมารายงานท่านในวันนี้ว่าทูตไทยในอังกฤษนะครับชี้แจง Financial Times เรื่องนี้ทูตไทยในอังกฤษชี้แจง Financial Times มาตรา112มีไว้ปกป้องสถาบันกษัตริย์เหมือนที่ประชาชนมีกฎหมายหมิ่นประมาทพอฟังอย่างนี้แล้วคนที่อยู่ในประเทศไทยคงสะอึกบอกเอ๊ะตกลง112นี่เหมือนกฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาเหรอนี่คือผมมองว่านี่คือการตอบโต้แต่จะจริงข้อเท็จจริงเนี่ยใครก็รู้ว่ากฎหมาย112นั้นไม่ใช่เรื่องปกป้องเหมือนกฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาแต่การตอบโต้นี้เกิดจากทูตไทยคนนี้นะครับชื่อนายพิษณุสุวรรณชตนี่คือหน้าตาของทูตไทยประจำกรุงลอนดอนที่ผมให้ความสำคัญจะต้องไปค้นประวัติเอารูปมาให้ดูก็เพราะว่านี่คือสัญญาณว่าต่อไปนี้การตอบโต้การเมืองทางการข่าวสารในต่างประเทศจะเกิดมากขึ้นจากทูตในคนนี้จะเป็นทูตประเทศนั้นหลายจะเกิดเหตุการณ์ในประเทศในต่างประเทศอีกหลายๆเหตุการณ์อันเป็นผลมาจากการแต่งตั้งให้นายดอนขึ้นเป็นรองนายกซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นว่าวันนี้ราชสำนักให้ความสำคัญกับข่าวต่างประเทศนั่นก็เป็นการยืนยันว่าพระองค์ท่านจะประทับอยู่ในต่างประเทศอีกนานครับนายพิษณุสุวรรณชตคนนี้เป็นอดีตข้าราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต่อมาก็โอนมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศนามสกุลก็คงจะเข้าใจได้นะครับฟังดูนามสกุลก็รู้และจะบอกกับท่านว่าที่ผมพูดนี้ไม่ใช่เกินความเป็นจริงท่านต้องเข้าใจการเมืองในประเทศก่อนว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่างๆมีความสำคัญวังเขาต้องรับรู้และบางคนเขาก็จะส่งสัญญาณว่าไม่พอใจคนนี้ก็เป็นนายกก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับคงจำกันได้ในหลายรูปธรรมนะครับที่ผมเคยหยิบยกมาเล่าให้ท่านฟังเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดคุณเด่นโต๊ะมีนาก็เป็นคนหนึ่งที่สมัยพลเอกเปรมกีดกันไม่ให้ในเด่นโต๊ะมีนาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นในสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำแล้วเด่นโต๊ะมีนาก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับในเวลานั้นโดยคุณวีระมุสิกพงษ์เนี่ยที่เป็นแกนนำกปปสแกนนำเสื้อแดงอยู่เนี่ยนะครับตอนนั้นคุณวีระเป็นเลขาธิการพรรคไปดึงกลุ่มวาดะของภาคใต้เข้ามาแล้วสัญญาว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีแต่จนแล้วจนรอดพอเสนอขึ้นไปเปรมก็กีดกันออกไปไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าไม่มีการวิจารณ์แต่เป็นที่รู้กันว่าน่าจะไม่สบไม่เป็นที่พ
พอพระราชฤทัยของเบื้องบนจนกระทั่งกลายเป็นความปั่นป่วนในพรรคประชาธิปัตย์เจ๊งไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์10มกราคมพรรคแตกนั่นทีแล้วกรณีของพันเอกอภิวรรณนะครับที่จัดเป็นรองประธานสภาแล้วต่อมาตอนที่ท่านยิ่งลักษณ์ขึ้นเป็นนายกก็มีข่าวว่าจะตั้งท่านอภิวรรณขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานั่นก็ถูกกีดกันออกไปเหมือนกันด้วยสัญญาณพระบรมราชโองการมาช้าไม่มาตามกำหนดเวลาเห็นไหมฮะนี่คือความซับซ้อนของการเมืองไทยซึ่งคนข้างนอกก็จะไม่รู้ความจริงว่าเอ๊ะทำไมไม่มากรณีของพระบรมราชโองการที่ดร.อาทิตย์ถือไปให้แก่คนที่ได้เสียงข้างมากที่สุดในสภาคือสมบูรณ์ระหงในปี35ก็เปลี่ยนมาเป็น อนันต์ปัญญารชุนรอบ2เห็นไหมเหมือนกันพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ท่านยิ่งลักษณ์เป็นนายกก็รู้อยู่แล้วก็ได้เสียงมากในสภาแต่ว่าพอถึงเวลาเตรียมท่านบูชาเรียบร้อยแล้วเพื่อจะรับพระบรมราชองค์การไม่มาซะเฉยๆข้างนอกไม่รู้แต่ข่าวข้างในคือขอพลเอกเปรมขอดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีแล้วรู้ว่าจะมีอภิวรรณแล้วตอนนั้นดร.อภิวรรณท่านได้มีการปราศัยเรื่องโรมานอฟไงจำได้ไหมครับนั่นก็เป็นรูปธรรมหนึ่งดังนั้นวันนี้การแต่งตั้งรัฐมนตรีก็อยู่ในสายตาการแต่งตั้งทูตก็อยู่ในสายตาครับที่ผมพูดเนี่ยเปรียบให้ท่านเห็นท่านจะได้เห็นชัดเจนว่าบ้านเมืองเราเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดวันนี้ก็คือปัญหาที่เชื่อมโยงกับอำนาจเบื้องบนก็คืออำนาจที่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองหรือว่าครอบงำการเมืองผมจึงจะต้องพูดกับท่านตรงนี้ว่าคนที่จะไปเป็นทูตในต่างประเทศนั้นต้องอยู่ในสายพระเนตรพระกันทั้งนั้นโดยเฉพาะประเทศสำคัญสำคัญ1อเมริกาเป็นทูตนี่มีหลายประเทศนะครับแต่ประเทศสำคัญสำคัญนี่นะครับต้องอยู่ในสายพระเนตรพระกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอเมริกาดังนั้นท่านจะเห็นว่าทูตอเมริกาเกือบทุกคนนะครับเกือบทุกคนนะถูกคัดเลือกและทุกครั้งที่มีการรัฐประหารทูตอเมริกาอดีตทูตอเมริกาจะไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐประหารเกือบทุกครั้งอันที่1อเมริกา2ทูตประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและที่สำคัญก็คือวันนี้ไม่ใช่มหาอำนาจโดยตรงแต่เป็นความสำคัญคือที่อังกฤษเพราะว่าที่อังกฤษนั้นถือว่าเป็นประเทศที่พระบรมวงศานุวงศ์มีพระราชวังอยู่ที่นั่นนะครับมีความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าที่ไหนมีความสัมพันธ์มีความสำคัญและสัมพันธ์กับราชสำนักของไทยแล้วเราก็จะถูกคัดเลือกเป็นพิเศษอย่างวันนี้แน่นอนที่สุดทูตประจำเยอรมันต้องได้อยู่ในสายพระเนตรประกัน 100% เยอรมันเพราะท่านประทับอยู่ที่เยอรมันท่านต้องเข้าใจนี่คือสัญลักษณ์ที่บอกถึงอำนาจจริงของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยดังนั้นนายพิษณุสุวรรณชตนั้นไม่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นสายตรงแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ในสายพระเนตรประกันหรืออยู่ในฐานะที่นายดอนเลือกให้ไปอยู่ที่นี่และเป็นคนที่ต้องทำงานเต็มที่ทำงานเต็มที่ถึงขนาดที่เรียกว่าสามารถจะโกหกได้เลยกันแล้วกันเพื่อนโยบายดังนั้นวันนี้นายพิษณุสุวรรณชตนั้นที่ผมพูดว่าสามารถโกหกได้เลยก็คืออันที่หนึ่งเราจะเห็นความเป็นจริงว่ามาตรา112นั้นไม่ใช่กฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาขึ้นศาลทหารครับ
หมิ่นประมาทธรรมดาขึ้นศาลทหารไหมแล้วการขึ้นศาลทหารนี้นะครับก็เป็นผลทำให้ข้อหาที่บอกว่า112เป็นหมิ่นประมาทธรรมดาเนี่ยทำให้บุคคลบางคนชื่อพิจารณาในศาลทหารยังไม่รู้จะผิดหรือถูกเลยครับแต่ประกันตัวไม่ได้ต้องติดคุกอยู่5ปีครับคือนายศิรภพนี่ครับขึ้นศาลทหารครับคดี112ของศิรภพที่ศาลทหารพิจารณาเกือบ4ปีแล้วไม่คืบหน้าประกันตัวก็ไม่ได้ครับกรณีนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนั่นก็เหมือนกันระหว่างพิจารณาคดีก็ไม่ให้ประกันตัวก็ติดตารางจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าพิจารณาคดีจนจบแล้วเนี่ยนะครับไอ้โทษที่ระหว่างพิจารณาคดีติดคุกอยู่เนี่ยมาหักกบลบหนี้กับโทษที่ศาลพิพากษาก็บวกกันไปเลยครับพอดีเลยดังนั้นผมว่านี่คือสิ่งที่คุณพิษณุสุวรรณชตพูดมาแล้วเป็นการโกหกโลกแล้วกรณีของนายศิรภพนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ทางองค์การสหประชาชาติเรียกร้องนะครับการควบคุมตัวนายศิรภพ5ปีคุมขังคณะทำงาน UN เรียกร้องให้ปล่อยตัวศิรภพในคดี112นี่ครับที่ผมเอามาพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าต้องการจะมาโต้แย้งหรือต้องการจะมาเปิดประจานมาตรกฎหมายมาตรา112แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันอย่างยิ่งผมต้องการจะมานำเสนอให้ท่านเห็นว่าบทบาทของทูตอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการกระทำของนายดอนที่ได้รับฐานะขึ้นเป็นรองนายกนี้เห็นชัดเจนว่าเขากำลังใช้นโยบายใช้เวทีต่างประเทศมาแก้ปัญหานายพิษณุสุวรรณชตคนนี้ก็เลยพยายามที่จะมาบอกว่า112ไม่ใช่สิ่งที่ทาง Financial Times เข้าใจไม่ใช่สิ่งที่สหประชาชาติเข้าใจวันนี้ถ้าให้แน่ๆจริงไปยันที่สหประชาชาติสักทีสิครับคุณตั้งให้คุณพิษณุสุวรรณชตเลยไปพูดที่สหประชาชาติไปโต้แย้งที่นู่นเลยนะครับน่าจะแข็งขันดีและที่ผมยืนยันอีกอันนึงว่านายพิษณุสุวรรณชตคนนี้เป็นสายตรงของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เลือกเฟ้นแล้วโดยรัฐบาลเผด็จการของนายประยุทธ์โดยผ่านนายดอนปรมัตถ์วินัยนี้ก็คือนายพิษณุได้ส่งไปอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม57ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วนายพิษณุคนนี้ได้ถูกวางตัวให้ประกบนายกยิ่งลักษณ์ที่อังกฤษครับโดยมีการร้องขอตัวนายกยิ่งลักษณ์จากอังกฤษให้ส่งตัวมาที่ประเทศไทยแต่ว่าอังกฤษเขาไม่ส่งดังนั้นบทบาทของนายพิษณุคนนี้จึงชัดเจนว่านี่คือเกมที่รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์กำลังใช้กระทรวงต่างประเทศไปดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆในต่างประเทศที่เกี่ยวกับราชสำนักแต่แปลกที่นายพิษณุคนนี้กล้าตอบโต้ทุกเรื่องก็น่าจะยกเหตุผลมาโต้แย้งได้ไหมไอ้เรื่อง112นี่มันเห็นชัดว่าสิ่งที่นายพิษณุพูดนี้มันโกหกมันไม่ใช่เพราะว่าวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าใครเจอคดี112ไม่ได้ประกันตัวทั้งนั้นแม้วันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นพระราชบัญญัติเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์การนำความเท็จเข้ามาสู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ตามทีแต่วันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าการกวาดล้างการจัดการต่อบุคคลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังเป็นเรื่องซีเรียส
แล้วยังเป็นเรื่องที่อันตรายถึงขั้นที่อาจจะไม่ติดคุกแต่ตายได้นะครับกรณีของสุรชัยแซ่ด่านกรณีของลุงสนามหลวงและอีกหลายๆคนที่สูญหายไปโดยไม่รู้ว่าไปไหนเลยอันนี้คุณพิษณุสุวรรณชตจะว่ายังไงครับจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรดังนั้นเรื่อง112เนี่ยผมถึงบอกว่าเอาเถอะท่านจะไปพูดก็พูดแต่ว่าบังเอิญมันขัดแย้งกันอย่างแรงมากกับข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดคนที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ถ้าเป็นเรื่องหมิ่นประมาทธรรมดาทำไมแม้จะอยู่ต่างประเทศอำนาจอยู่ไกลปืนกระสุนตกแล้วไม่ถึงถ้าอยู่ในประเทศถูกจับแน่นอนกรณีอย่างของคุณแอนดูแม็กเกเกอร์เจอข้อหา112เมียก็ไม่ได้ทำผิดอะไรดันไปถูกจับด้วยครับเมียถูกจับด้วยดังนั้นครอบครัวของคนที่มีเจอข้อหา112นี้กลับถูกคุกคามด้วยเช่นแม่ของอาจารย์ประวินแม่ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอย่างเงี้ยมันจะเป็น112มันจะเป็นหมิ่นประมาทธรรมดาได้ยังไงนี่คือหลักฐานที่แม้จะอยู่ถึงต่างประเทศในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่เจริญแล้วก็ยังมีการตามข่มขู่กรณีของแอนดูแมคเกเกอร์กับคุณจอมซึ่งนี่ก็คือข่าว BBC ที่ผมเอามาออกรายการให้ท่านดูแล้วชี้แจงแล้วนะครับคุณจอมก็ยังถูกข่มขู่แม้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ยังมีการส่งจดหมายมาข่มขู่แล้วเขาก็แจ้งความสิ่งที่นายวิษณุสุวรรณชตพูดนี้ผมว่ามันขัดแย้งกับความเป็นจริงมากสิ่งที่คุณพิษณุสุวรรณชตน่าจะทำขณะนี้คือน่าจะไปตอบโต้ข่าวนะครับข่าวที่เกี่ยวกับสถาบันในเรื่องของฮาเลมมีจริงไหมถ้ามีไม่จริงก็ตอบโต้เขาเลยนะครับการที่พระองค์ท่านประทับอยู่ต่างประเทศนั้นวันนี้ว่าจริงๆแล้วข่าวเป็นทางการนี่ไม่มีนะครับว่าพระองค์ท่านประทับอยู่ที่ต่างที่เยอรมันนะครับข่าวทางการของประเทศไทยข่าวทางราชการไม่เคยยอมรับว่าพระองค์ประทับอยู่ที่เยอรมันนะครับทำเสมือนว่าพระองค์ท่านยังประทับอยู่ในประเทศไทยเพียงแต่มีข่าวออนไลน์ที่เอาหลักฐานมายืนยันว่าพระองค์ท่านไม่ได้อยู่ประเทศไทยเท่านั้นเองดังนั้นถ้าข่าวราชการเป็นจริงว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้พักอยู่ประเทศไทยพักอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นข่าวไม่จริงคุณพิษณุน่าจะตอบโต้หรือคุณดอนน่าจะใช้ทูตที่เยอรมันตอบโต้ว่าไม่จริงในหลวงไม่ได้ประทับอยู่ที่เยอรมันพระราชินีไม่ได้ประทับอยู่ที่สวิตอยู่ที่ประเทศไทยทั้งสองพระองค์ก็ตอบโต้เลยครับในเมื่อข่าวราชการก็ไม่ยอมรับว่าการประทับอยู่ต่างประเทศเป็นจริงอยู่แล้วก็ตอบโต้เลยอันนี้ผมเอามาให้ท่านเห็นถึงบทบาทนะครับของกระทรวงการต่างประเทศภายหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ข่าวเรื่องของดร.อาทิตย์เสนอให้มีนายกคนกลางโดยเสนอชื่อของนายอนันต์ปัญญารชุนซึ่งผมถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับราชสำนักโดยตรงจะเรียกว่าสายตรงก็ได้หรือว่าบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้นายพิษณุสุวรรณชตออกมาตอบโต้กับสื่อใหญ่ในอังกฤษรวมทั้งวันนี้ข่าวเรื่องของการโจมตีนะครับอันนี้เป็นข่าวหน่อยเป็นการข่าวโจมตีขบวนการนักเรียนนักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นข่าวเถาเดียวกันครับนั่นก็คือ
การเปิดข่าวว่าวันนี้เนชั่นได้เปิดข่าวบิดเบือนนะครับเอากันให้ชัดๆพยายามจะป้ายสีว่าสหรัฐอเมริกาหนุนขบวนการนักเรียนนักศึกษาแหมถ้าหนุนได้ก็ดีชอบเหมือนกันนะแต่นี่มันไม่ได้หนุนนะสิครับข่าวนี้มาจากช่องNation TV เห็นท่านเห็นแล้วนะครับที่เขาพยายามจะบอยคอตว่า Nation เนี่ยมันลงข่าวไม่จริงเนี่ย Nation TV ก็ไปเอาข่าวจากเปลวสีเงินจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หัวเหลืองแล้วก็มาป้ายสีเพนกวินเอารูปนี้มาโชว์บอกว่าเพนกวินนี้ได้รับการหนุนหลังจากอเมริกาดูจากรูปอันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะมองเอ๊ะสงสัยจะจริงก็มีทูตอเมริกามีธงอเมริกาจริงยืนถ่ายรูปคู่กับเพนกวินแต่เรื่องนี้มันมากกว่านั้นก็คือมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหมดเลยเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนันต์ปัญญารชุนจะมาเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทูตอังกฤษตอบโต้ Financial Times เรื่อง112เรื่องของการป้ายสีว่าขบวนการนี้ถูกหนุนหลังนะครับโดยหนังสือพิมพ์บรรณาธิการของไทยโพสต์ในเปลวสีเงินเนี่ยเป็นตัวจักรใหญ่นะครับเปิดพยายามที่จะป้ายสีว่าเป็นขบวนการที่หนุนหลังนักศึกษานักเรียนนักศึกษามาจากสหรัฐอเมริกาโดยในเปลวสีเงินเขียนบอกว่าสหรัฐเพื่อนเราเผาเรือนพอเขียนบทความนี้เสร็จเจ้าสื่อเนชั่นก็เอาไปขยายต่ออีกนะครับตีข่าวกันใหญ่เนชั่นก็ขยายข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากนี่ครับนี่คือข่าวของเนชั่นที่ออกนะครับเอารูปนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ออกข่าวโดยโฆษกของเนชั่นสหรัฐเพื่อนเราเผาเรือนแฉภาพเพนกวินพบทูตสหรัฐเพิ่มความกลางดูสิแล้วก็รูปนี้ไปลงอีกครับแฉภาพเพนกวินพบทูตสหรัฐข้อเท็จจริงเนี่ยทูตคนนี้เนี่ยเป็นภาพเก่ามากตั้งแต่นายเพนกวินยังเป็นนักเรียนอยู่เลยครับท่านเห็นภาพเองนะครับการไปพบก็ไม่ใช่ไปพบคนเดียวนะครับไปพบเป็นคณะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทูตเขาทูตสหรัฐอเมริกาเขาทำภาพนี้ฮะเป็นคณะนักเรียนเป็นคณะนักเรียนที่เขาเชิญเข้าไปพบที่สถานทูตและปรากฏว่าทูตคนนี้จริงๆเนี่ยย้ายออกจากประเทศไทยไปรู้สึกตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไป3คนแล้วมั้งครับคุณกิลเดวีทูตคนนี้เป็นทูตอเมริกาประจำประเทศไทยตั้งแต่โอบามาเป็นประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครตของอเมริกานี่ต้องเข้าใจนะฮะไม่เหมือนไทยนะครับเปลี่ยนประธานาธิบดีทีทูตก็ต้องเป็นสายนะครับเป็นสายของเดโมแครตตอนที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีทูตทั่วประเทศทั่วโลกก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในสายเดโมแครตเป็นสายที่จะต้องเชื่อมกับนโยบายของประธานาธิบดีแม้จะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำของกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แต่ว่าจะอยู่ในสายนโยบายนี้ของประธานาธิบดีท่านนั้นจนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นทรัมป์นี่ทรัมป์ก็จะอยู่ครบ4ปีแล้วครับนี่จะเลือกตั้งกันอีกทีวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยอีกเดือน2เดือนเนี่ยดังนั้นจากทูตกิลเดวีนี่เปลี่ยนไป 2-3 คนแล้วครับเป็นสายของรีพับลิกันแล้วนี่คือการบิดเบือนที่เก็บภาพเก่าเนี่ยมาวางแล้วอาศัยว่าคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ก็เลยคิดเอ๊ะสงสัยจริงนี่คือการป้ายสีนี่คือการเตรียมการต้านบอกให้เห็นถึงชัดเจนว่าเป็นนโยบายที่จะต้านการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเ
พยายามจะป้ายสีว่าไม่มีความชอบธรรมมีเบื้องหลังแต่ที่ไอ้คณะรัฐประหาร3ปโทรราชนี่มีเบื้องหลังใครหนุนหลังจุฬาคอนเนคชั่นนี่มึงไม่พูดถึงเลยนะข่าวอันนี้มันก็มาประสานกันกับอันนี้ครับเครื่องการปล่อยตัวคุณอานนท์อานนท์นำพากับคุณไม้ที่เป็นข่าวแล้วก็มีภาพข่าวนี้เรื่องอธิบดีตัวอธิบดีราชทัณฑ์มาส่งเองภาพนี้จำเป็นต้องให้ท่านเห็นเพราะมันแพร่ไปหมดเลยที่ผมนำมาเสนอนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคืออย่าหลงเชื่ออะไรง่ายผมเชื่อว่าท่านไม่ได้หลงเชื่อง่ายแต่ว่านี่คือการตอบโต้กับการป้ายสีของฝ่ายเผด็จการที่พยายามจะป้ายสีให้แก่ขบวนการนักเรียนนักศึกษาที่กำลังถึงจุดไคลแม็กซ์ที่จะกดผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้อำนาจเผด็จการนี้ออกไปทีละส่วนหมดไปทีละส่วนแล้วไปสู่ประชาธิปไตยดังนั้นเหตุการณ์19กันยานี่แหละครับก่อนจะถึง19กันยามันถึงมันก็มีขบวนการอื่นๆที่มาเป็นแรงเสียดทานเข้ามาอย่างกรณีของเรื่องอานนท์เนี่ยคืออธิบดีคนนี้ที่ผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันจันทร์ว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงมาต้องมาส่งตัวนักโทษด้วยอธิบดีคนนี้เป็นสามีของนางนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับธุรกิจของราชสำนักด้วยนะครับศูนย์การค้าหลายแห่งเขาเป็นคนทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยแล้วนางนวลพันธ์ล่ำซำนี้เป็นข่าวอันหนึ่งซึ่งในประเทศไทยไม่ได้ลงนะครับก็คือเป็นตัวคนเดินเรื่องประสานกับสามีกรณีของคุณก้อยที่จะออกมาจากที่จะถูกปลดปล่อยจากคุกแล้วก็คืนฐานะทั้งหมดกลับไปสู่เยอรมันแล้วรวมตลอดถึงอธิบดีคนนี้ก็ดูแลจัดแจงเรื่องซื้อกระเป๋าให้มีการช้อปปิ้งผ่านเทเลวิดีโอผ่านไลน์ให้คนไปซื้อกระเป๋าให้โดยให้ดูได้จากในเรือนจำเลยแล้วก็ออกสตางค์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมอธิบดีต้องมาส่งคุณอานนท์คุณอานนท์ก็ก้มกราบสงสัยจะมีอะไรกันแล้วมั้งถ้าทางจะสยบให้แก่ราชสำนักแล้วหรือยังไงก็พูดกันไปสิครับแต่ถ้าพูดถึงว่าทั่วไปท่านลองคิดถึงใจเขาใจเราคุณอานนท์ไปอยู่ในคุกนะครับแล้วคนที่ผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยเขามาส่งเนี่ยโดยมารยาทของความเป็นผู้ใหญ่กันคนต่างวัยก็วัฒนธรรมไทยก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับก็ต้องมีเท่านั้นแหละครับจะบอกเอ้ยเขามาทำดีก็ไม่ดีด้วยมันก็กระไรอยู่นะครับคือเรามีภาพอย่างนี้จนพอทำให้เราเกิดความสับสนหลงผิดได้ว่าเอ๊ะสงสัยจะไปใกล้ชิดแล้วมั้งเพราะเคยมีคนติดคุกคนอื่นๆก็ได้รับการดูแลอย่างนี้พอออกมาแล้วเพี้ยนเลยก็มีอ้าวผมว่าบทนี้จะพิสูจน์ได้ก็คือพอเปิดเวที19กันยายนแล้วก็ดูว่าคุณอานนท์จะขึ้นไปปราศัยยังไงทราบข่าวอย่างนี้แล้วก็ยังไงก็บนเวทีนั้นต้องให้อานนท์ขึ้นนะน้องอานนท์เอ้ยไม่ขึ้นไม่ได้นะต้องขึ้นไปให้เห็นความเป็นจริงว่าจริงๆมันไม่ใช่นี่คือการป้ายสีผมเก็บรายละเอียดตรงนี้มาให้ท่านดูให้เห็นว่าวันนี้เนื่องจากว่ากระแสการต่อต้านอำนาจเผด็จการเนี่ยมันมีข่าวลึกๆว่าน่าเชื่อได้ว่าเชื่อมโยงกับอำนาจที่เยอรมันแล้วตำรวจก็ทำบทบาทนี้ได้ดีเหลือเกินในขณะที่ถ้าจะบอกว่าวังเยอรมันเนี่ยส่งพลังลงมาเพื่อจะเกลี้ยกล่อมอานนท์เป็นที่เป็นข่าวขณะนี้ที่ฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยไปเผยแพร่มากเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าถ้าจะเกลี้ยกล่อมจริงทำไมตำรวจยังเข้มงวดอยู่ล่ะครับวันนี้ตำรวจการจับ
ปูพรมนี่ยังดำเนินการอยู่นะครับล่าสุดไปจับเยาวชนที่ราชบุรีครับบางคนที่ถูกจับที่อ้างว่าเป็นแกนนำการชุมนุมทางการเมืองปรากฏว่าบางคนอายุแค่17ปีเท่านั้นแหละครับวันนี้ข่าวการจับกุมตัวของเยาวชนที่ราชบุรีนะฮะมีข้อหาสารพัดข้อหาครับสารพัดเรื่องการชุมนุมเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับก็ยังดำเนินการอยู่ยังดำเนินการอยู่การจับกุมเยาวชนที่ขอนแก่นก็ยังดำเนินการอยู่ถ้าพูดถึงว่าจะทำเช่นนั้นจริงเนี่ยทำไมถ้าวังจะปราณีจริงมันก็ต้องไม่เกิดสิ่งเหล่านี้สิแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีความมันต้องการจะมีการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความสับสนเป็นการป้ายสีให้เกิดความเข้าใจผิดในพวกเดียวกันนะครับแต่ถ้ามาดูจากการจับกุมตัวที่เยาวชนที่ราชบุรีก็จะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่ครับยังเหมือนเดิมนะฮะสถานการณ์ยังเหมือนเดิมเอาละเรามาดูนะว่าวันนี้ความรู้สึกของเยาวชนเนี่ยกับราชสำนักนั้นดูท่าทางจะแม้จะมีกฎหมาย112คอยควบคุมไม่ให้แสดงออกแต่ความอึดอัดต่อข่าวสารที่เยาวชนได้รับว่าข่าวเกี่ยวกับราชสำนักเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้ละครับทุกคนรู้สึกทุกคนได้รับทราบอย่างเช่นกรณีของคุณก้อยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นข่าวเกี่ยวกับราชสำนักที่เกิดขึ้นในทางออนไลน์แม้ทางราชการจะไม่ยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงสื่อมวลชนไทยไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงแต่ประชาชนเขายังเยาวชนเขายังรับทราบแล้วเขาก็เอาเหตุการณ์ต่างๆนี่มาเปรียบเทียบกันอย่างกรณีการจับกุมตัวแกนนำที่ขอนแก่นนะครับที่เป็นข่าวอยู่เมื่อวานนี้นะครับก็มีการจัดเดินขบวนไปที่โรงพักเลยครับไปมอบตัวนั่นแหละแล้วในขบวนนั้นจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาร่วมขบวนการเยาวชนนี่เขาเข้ามาร่วมแล้วดูป้ายอันนี้สิครับเขาเขียนป้ายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายอ่านป้ายแล้วมันสะเทือนซางดีเหมือนกันนะครับขณะที่ขบวนนี้จะนำส่งตัวผู้ต้องหาไปที่สถานีตำรวจเขาก็ไปอย่างสันติไม่หลบหนีครับแต่เขาบอกว่ามิได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้มีมนทินมัวหมองเลยนะฟังดูรู้สึกไอ้คำว่าเป็นผู้มีมนทินมัวหมองนี่คล้ายๆอะไรฮะก็คือการคืนยศให้แก่คุณก้อยไม่เสมือนหนึ่งไม่มีมนทินมัวหมองใดๆเลยแสดงให้เห็นว่าเยาวชนนี่เขารับรู้เรื่องนี้แล้วเขารู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายมันไม่ได้มีมาตรฐานมันไม่มีความเป็นธรรมมันสองมาตรฐานนะฮะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จะถึงวันที่19กันยานี้อย่างที่ผมเรียนท่านเนี่ยครับว่าผมบอกว่ารายการของเรานี่ขอให้ใส่วันที่วันทางด้วยเพราะนี่ขณะนี้เราพูดกันในวันที่10นะครับ10กันยาเพื่อจะไปสู่19กันยาดังนั้นถ้าท่านเอารายการของสุนัยไปเผยแพร่เนี่ยแล้วก็ไปใส่วันที่อีกเรื่องหนึ่งนี่มันจะเข้าใจกันยากมากนะครับก็ผมถึงบอกว่าถ้าจะดูรายการของสสสุนัยแล้วให้ตรงไปตรงมาก็ดูในสุนัยแฟนคลับหรือสุนัยทีวีนะครับ
สถานการณ์วันนี้ก่อนที่จะถึง19กันยาการกวาดจับนักเรียนนักศึกษานะครับยังเป็นปกติดังนั้นเรื่องที่ว่าคุณอานนท์ได้รับความเมตตาจากราชสำนักหรือได้รับการปล่อยตัวทั้งที่ไม่ได้ยื่นขอประกันตัวใหม่เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านชั่งน้ำหนักได้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนี่ข่าวมติชนก็บอกว่าออกหมายเรียกนักเรียนมัธยมแล้วรายแรกนักเรียนมัธยมโดนหมายเรียกหลังร่วมชุมนุมที่ราชบุรีดังนั้นถ้าราชสำนักมีความเมตตาต่อเยาวชนก็เลยปล่อยตัวในไม้กับอานนท์แล้วทำไมมาจับที่ราชบุรีอีกล่ะครับแสดงให้เห็นว่าข่าวนี้มันไม่น่าจะยังไม่ใช่ของจริงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือแรงกดดันที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนไปชุมนุมกันที่หน้าคุกเนี่ยแล้วก็เอารูปสารพระภูมิมาทุบกันที่หน้าคุกแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โยงไปถึงเยอรมันเกือบทุกเรื่องนี่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำให้คิดหักกบลบนี่แล้วขบวนการแล้วมันไม่คุ้มแล้ววันนี้ไอ้คนที่อ้างความจงรักภักดีมันก็สร้างความปั่นป่วนนะครับก่อนที่จะผมจะพูดถึงเรื่องเบรก2เนี่ยผมให้ท่านดูนี่ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดและอีกทุกฉบับก็ลงนะครับอดีตบิ๊กข่าวกองจริงๆมันไม่ใช่อดีตบิ๊กข่าวกองแล้วไอ้เบื้องข่าวกองเนี่ยก็คือกรรมการของพรรคนายสุเทพนะฮะชื่อนายพลโทนันทเดชก็ออกมาข่มขู่เยาวชนอีกเห็นไหมครับว่าจะมีระเบิดอีกแล้วท่านเห็นแล้วนะครับว่านี่คือขบวนการที่ต่อต้านการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาเพื่อจะผลักดันให้ประเทศไปสู่ประชาธิปไตยไอ้ขบวนการของเผด็จการนี้มันก็จะมาข่มขู่หลอกลวงไอ้ที่ข่มขู่ก็ออกมาข่มขู่ไอ้ที่หลอกลวงก็มาขยายข่าวไอ้ที่ป้ายสีว่ามีเบื้องหลังก็ขยายข่าวโดยไทยโพสต์โดยเนชั่นนี่คือประสบการณ์ที่สมาชิกของสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับที่จะต้องเข้าใจว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนั้นมันมีทั้งข่มขู่หลอกลวงปราบปรามเราต้องรู้ทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวเรื่องเบรก2อย่าลืมนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์ครับเพื่อให้คลิปของเรานี้กระจายไปเพื่อให้ขบวนการประชาธิปไตยนั้นรู้เท่าทันอำนาจเผด็จการในรูปธรรมต่างๆที่เห็นชัดว่าอำนาจเผด็จการนั้นวันนี้พยายามตั้งท่าทำลายขบวนการประชาธิปไตยอยู่ทั้งรูปกระบวนการป้ายสีข่มขู่หลอกลวงจับกุมนะครับการรัฐประหารซึ่งเป็นข่าวคราวกันหนาหูเหลือเกินผมก็เกาะติดแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอให้ท่านเห็นว่าการรัฐประหารนั้นกลับจะยิ่งเป็นอันตราย กับสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุด ขออาจารย์โทษครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่3กันยาก็รับรู้ข่าวสารเหมือนกับที่ประชาชนได้เห็นก็ออกบทวิเคราะห์ที่ฟังแล้วเหมือนว่าไทยรัฐเชื่อว่าจะมีการรัฐประหารนะครับนี่คือบทวิเคราะห์จับสัญญาณปฏิวัติปฏิบัติการลับทัพบกเคลื่อนพลฝึกซ้อมพร้อมรบการเคลื่อนพลเข้ามากำลังพลนี่จำนวนมากเนี่ยนะครับขณะนี้มีข่าวที่เป็นทางการว่าทั้งเอกสารต่างๆที่มันแพร่ออกมาเป็นเอกสารราชการนะครับที่มีการส่งกำลังจากต่างจังหวัดเข้ามามีมากถึง57กองร้อยท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าไอ้กองร้อยพวกนี้จะเข้ามาทำรัฐประหาร
แต่ก็ไม่ประมาทเพราะว่าวันนี้ทางกลุ่มก้าวหน้าโดยคุณธนาธรและอาจารย์ปิยบุตรได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าถ้าจะมีการรัฐประหารเขาพร้อมจะทำการต่อต้านนะครับสถานการณ์วันนี้จะแตกต่างจากเหตุการณ์การรัฐประหารที่นายประยุทธ์ทำนั่นก็คือมีการเปิดหน้ากันเต็มที่ว่าถ้ามีการรัฐประหารเขาจะมีการต่อต้านการรัฐประหารมีคนวิเคราะห์ว่าที่จะมีรัฐประหารนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีการเข้าไปกระทำจนกระทั่งเยอรมันเกิดไม่พอใจโดยคุณเพนกวินเสนอว่าจะยึดสนามหลวงเนื่องจากว่าสนามหลวงนั้นถูกกันให้เป็นที่ของเขตพระราชฐานไปแล้วซึ่งประชาชนก็งงว่าเอ๊ะก็ประชาชนก็ใช้มาตลอดเป็นที่พักผ่อนแล้วอยู่ๆพอเปลี่ยนรัชกาลใหม่ยึดสนามหลวงให้เป็นที่เป็นเขตพระราชฐานเลยไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการล้อมรั้วหมดอันนี้ต่างหากกำลังที่จะทำให้องค์ท่านไม่พอพระทัยแล้วก็มีการยึดปั๊บก็จะรัฐประหารเลยผมว่าถ้าจะรัฐประหารเพราะว่ายึดสนามหลวงนี่แหมผมว่ามันก็คงเป็นเหตุผลที่ไม่พอครับถ้าการรัฐประหารเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเพราะหวงสนามหลวงเนี่ยนะท่านกำลังหลับตานึกภาพดูกันแล้วกันว่ามันจะออกมาแบบไหนผมว่ามันคงไร้เหตุผลสิ้นดีคำว่าประชาชนจะยึดสนามหลวงนี่ก็ไม่ได้หมายความพอไปยึดแล้วเอามาเป็นของประชาชนเลยไม่ใช่นะครับถ้าจะมีงานพระราชพิธีจะมีเผาศพใครอีกคนสำคัญที่ว่าเนี่ยเพราะว่าสนามหลวงเนี่ยก็คือสถานที่ที่ตามประวัติศาสตร์ก็คือใช้เป็นที่เผาศพของคนสำคัญในราชสำนักเนี่ยก็ไม่ได้ไหมครับว่าพอยึดแล้วทำอีกไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับไม่มีใครเขาไปห้ามเราก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าให้ประชาชนได้ใช้เหมือนอย่างที่ผ่านมาถึงฤดูร้อนก็มีการเล่นว่าวมีคนไปพักผ่อนมีเรื่องการสืบทอดทางวัฒนธรรมการเตะตะก้อลอดห่วงมีการแข่งขันเรื่องการเล่นว่าวซึ่งเป็นประเพณียาวนานของไทยมาแล้วแล้วก็เป็นจุดขายเป็นจุดสนใจของการท่องเที่ยวด้วยก็เท่านั้นเองอะครับแค่นี้ก็ห่วงเหรอห่วงเลยยึดอำนาจเพราะเหตุนี้เหรอไม่มันฟังไม่ได้หรอกแต่วันนี้ก็มีข่าวว่าจะต้องเอากำลังเข้ามากันมากมายผมว่าอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เขาจะต้องมาป้องกันไว้เพราะว่าที่ทำเนียบรัฐบาลก็วิตกกังวลประยุทธ์วิตกกังวลว่าจะมีการไปยึดทำเนียบรัฐบาลซึ่งผมตามข่าวขณะนี้รู้สึกจะไม่มีนะฮะแต่ว่าสนามหลวงเนี่ยมีข่าวแต่มันมีอีกข่าวหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องความหวาดกลัวเนื่องจากว่าทำเนียบรัฐบาลนี่ใกล้กับเขตพระราชฐานคือที่ลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งตอนนี้การเป็นเขตพระราชฐานหมดแล้วท่านที่เคยขับรถผ่านถนนอู่ทองในผ่านหน้าสภาเก่าผ่านพระบรมรูปทรงม้าออกมาถนนราชดำเนินกลางนี่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับทำไม่ได้แล้วถูกปิดหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวภายในว่าเขาก็กลัวว่ามวลชนนี่จะไปยึดเอาพื้นที่ตรงนั้นซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่น่าจะมีนะครับเท่าที่รับทราบขณะนี้แต่ว่าไอ้ความหวาดกลัวก็เป็นธรรมดาความหวาดกลัวเพราะว่าสถานการณ์เมื่อถึงจุดแล้วเนี่ยอะไรมันก็เกิดได้สิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากสิ่งที่คาดการเกินจริงเหตุการณ์14ตุลาก็เกิดจากการคาดการเกินจริงที่จอมพลถนอมตอนนั้นประเมินราชสำนักประเมินว่านักศึกษาที่เดินขบวนไปขอรัฐธรรมนูญขอให้มีการปล่อยตัวเพื่อนของเขาก่อน13คนนั้นนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญนั้นโดยมองว่าไปล้อมวัง
ก็เลยเกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นนั่นก็ทีหนึ่งแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาไม่ให้มันเลยเถิดเนี่ยมันก็ควรจะทำความเข้าใจกันแล้วอย่าไปตัดช่องน้อยตัดสินใจทำรัฐประหารถ้ารัฐประหารนี่ปัญหาวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินใหม่นี้แตกต่างจากแผ่นดินเก่านะครับเพราะว่าวันนี้ภาพค่อนข้างชัดว่าราชสำนักนั้นเข้ามาควบคุมการจัดการเรื่องกองทัพทั้ง3เหล่าทัพและตำรวจขึ้นตรงต่อราชสำนักแบบไม่ใช่ขึ้นตรงแบบนามธรรมนะครับขึ้นตรงแบบรูปธรรมเลยนะมีการสั่งการได้โดยตรงเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยคำสั่งลงมามีการโปรดเกล้าแต่งตั้งก็จะยิ่งเห็นชัดว่าใครเป็นผบ.ทร.ผบ.ทอ.ผบ.ทบ.นี่ยิ่งเห็นชัดหมดวันนี้ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการปรับปรุงสำนักงานตำรวจปรับปรุงหน่วยงานต่างๆหลายอย่างตั้งหน่วยงาน904เป็นการเฉพาะของตำรวจขึ้นมาก็เห็นชัดเจนหมดเลยว่าพระราชอำนาจของกษัตริย์นั้นมีจริงวันนี้ที่เราจะคุยกันเพื่อที่จะให้เห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้การรัฐประหารไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีถ้ายิ่งท่านเห็นบุคลากรที่จะมาประท้วงการรัฐประหารนะครับท่านเห็นภาพนี้แล้วท่านลองหลับตานึกภาพที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดคือ6ตุลาสังหารนักศึกษาแต่วันนี้กระแสการต่อต้านอำนาจเผด็จการซึ่งเป็นทั้งเผด็จการทางการเมืองและส่งผลถึงเผด็จการทางวัฒนธรรมและส่งผลถึงเผด็จการทางการศึกษาเนี่ยมันรับรู้ไปถึงรากหญ้าแล้วรับรู้ไปถึงรากฐานของเด็กนักเรียนแล้วท่านดูภาพนี้แล้วท่านจะคิดถึงเหมือนผมไหมภาพนี้คนที่ออกมาร่วมกันต่อต้านที่หน้ากระทรวงศึกษาท่านดูนะครับไม่ใช่เด็กแคระนะครับนั่นคือเด็กจริงๆนะครับเยาวชนของชาติจริงๆเลยนะที่เขารู้สึกอึดอัดต่อระบบเผด็จการโดยเฉพาะเด็กนั้นคือรูปธรรมที่เข้าไปในโรงเรียนในชีวิตการศึกษาของเขาเด็กตัวเล็กๆนุ่งกางเกงขาสั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวด้วยกระโปรงสีแดงชุดโรงเรียนชุดศึกษาเนตรนารีมายืนชู3นิ้วที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วถ้าเกิดมีการรัฐประหารนี่เราจะคาดการได้ไหมครับว่าเด็กเหล่านี้จะมาหรือไม่มาถ้ามีเด็กนักเรียนออกมาใส่ชุดนักเรียนออกมาจะไปห้ามเขาได้ไหมครับก็เขาจะไปโรงเรียนคุณรัฐประหารก่อนที่คุณปิดโรงเรียนเนี่ยเขามาออกมาแล้วเขาจะไปซื้อหนังสือที่ศูนย์การค้าเขาจะต้องเดินนั่งรถไฟลอยฟ้าไปที่สยามสแควร์ไปที่สถานีนั้นสถานีนี้เพื่อไปทำธุระของเขาเนี่ยคุณจะไปห้ามบอกห้ามออกมาห้ามแต่งชุดนักเรียนคุณประกาศอย่างนั้นได้หรือคนทำรัฐประหารและถ้ามีนักเรียนออกมาจริงใส่ชุดนักเรียนออกมาจริงเนี่ยแล้วทหารจะไปจับนักเรียนหรือใช้อาวุธกับเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยท่านลองนึกภาพสิครับว่ามันจะอุจาดแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเด็กเล็กเหล่านี้เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วเขามาด้วยจิตสำนึกของเขาเองเหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วถ้าถึงการรัฐบาลออกเขาออกมาแล้วคุณจะไปจับเขาหรือทำให้เขาเกิดบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาเนี่ยถามว่าใครก็รู้ว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นต้องเชื่อมโยงกับเยอรมันแน่นอนผมถามว่าสถาบันจะอยู่ได้ยังไงถ้าจะบอกว่าสถาบันเฉพาะคนที่เยอรมันอยู่ไม่ได้คนที่อยู่ในประเทศไทยขึ้นแทนผมว่ามันจะลามปามไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆ6ตุลาเกิดขึ้นมาครั้งนี้มันจะไม่เหมือนอดีตแล้วนะครับ
ภาพอย่างนี้ที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าการรัฐประหารถ้าเราพิจารณาไต่ตองแล้วเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้มันไม่คุ้มแล้ววันนี้การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษานั้นมีลักษณะกว้างขวางนะครับผมกำลังจะให้ท่านดูภาพของแกนนำพันธมิตรที่ออกมาบอกให้เห็นความเป็นจริงว่าวันนี้กลุ่มต่างๆที่เคยขัดแย้งกันด้านหนึ่งเนี่ยก็เกิดการร่วมกันเชิงความเห็นด้านหลักแล้วก็คือเห็นว่าควรจะผลักดันเผด็จการประยุทธ์ออกไปวันนี้กลุ่มพันธมิตรแกนนำกลุ่มพันธมิตรที่เคยขัดแย้งกับเสื้อแดงวันนี้มีจุดร่วมกันคือเห็นเผด็จการการฉวยโอกาสของนายประยุทธ์ที่เขาที่ฝ่ายพันธมิตรเคยสนับสนุนกปปส.เคยสนับสนุนเนี่ยวันนี้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้กลุ่มพวกนี้คือตัวร้ายตัวจริงอตร.ไอ้ตัวร้ายตัวจริงคุณธงชัยนะครับนี่ก็คือเพื่อนเก่าของผมนี่แหละครับทำโรงเรียนหมู่บ้านเด็กด้วยกันสมัยที่เราทำงานยังหนุ่มๆทำงานมูลนิธิเด็กเราไปสร้างโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณธงชัยก็ออกมาบอกว่านี่เป็นข่าวอดีตแกนนำพันธมิตรหนุน3ข้อของนักศึกษายกบอกว่ารอบนี้พิเศษยิ่งกว่าตุลา14ตุลารัฐบาลแนะว่าถ้ารัฐบาลฉลาดควรจะสั่งสว.ถอยไปซะพิภพธงชัยนี่ก็คือแกนนำเนี่ยนี่คือภาพสะท้อนออกมาว่าวันนี้กลุ่มพันธมิตรแม้จะไม่สนับสนุนกลุ่มนักศึกษาเยาวชนลึกๆไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่กล้าขวางและเห็นตรงกันนายสนธิลิ้มก็ไม่ได้ว่าชอบเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะชอบรัฐบาลประยุทธ์นี่หรอกครับวันนี้รัฐบาลประยุทธ์รัฐบาล3ปทรราชนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้วว่าอยู่ไปประเทศชาติเสียหายและไม่มีทางออกให้กับบ้านเมืองที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เลยหมดสภาพแล้วจริงๆเราดูจากหลายๆสัญญาณนะครับจะเห็นว่าทุกฝ่ายมารวมกันหมดแล้วดังนั้นถ้าทำรัฐประหารแล้วมีประชาชนออกมาต่อต้านมีนักเรียนนักศึกษาเยาวชนต่างๆออกมาอย่างที่ว่าเนี่ยผมว่าถ้าคณะรัฐประหารใช้อำนาจสั่งการลงไปซึ่งทหารออกมานี่ถือปืนทั้งนั้นนี่ก็ไม่ใช่ของเล่นนะครับถ้าไปยิงทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายขึ้นมานี่นอกจากประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วนี่ขอโทษนะครับสถาบันใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะมาดูเหตุการณ์อย่างนี้นี่เรามาหาทางออกที่ดีกว่าไม่ดีหรอครับนี่ก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งนะครับหลายฝ่ายที่เห็นตรงกันว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะเกิดวิกฤตใหญ่ต่อสถาบันด้วยคุณสมบัติบุญงามอนงได้ให้สัมภาษณ์คุณจอมเพชรประดับนะครับเมื่อวันที่9กันยาใครไปฟังดูก็ได้นะครับตอนนี้นำขึ้นสู่ในสถานีสุไดทีวีแล้วนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงบอกว่ารัฐประหารยุค 5G นี้ทำง่ายแต่ยากที่จะควบคุมและงานนี้มีโอกาสลามถึงคนสั่งการตัวใหญ่ด้วยคือพูดอย่างนี้เป็นนัยยะอยู่ในประเทศกับพูดในตอนนี้แหละดังนั้นผมว่าถ้ารัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นใครเป็นคนทำเริ่มแรกก็ตามทีถ้าพลาดและควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยจะถูกรัฐประหารซ้อนครับ
การทำรัฐประหารก็คือการขโมยอำนาจของประชาชนเมื่อขโมยแล้วเกิดวิกฤตต่อจะถูกขมายฮะเขาเรียกคนที่ขโมยต่อขโมยนี่เขาเรียกขมายนะรัฐประหารซ้อนนี่ผมก็เลยเอามาใช้ในเหตุการณ์การเมืองว่าจะถูกขมายต่อแล้วคนที่ทำรัฐประหารซ้อนล้มคณะรัฐประหารแรกเนี่ยก็จะได้ดิบได้ดีขึ้นมาครับเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเห็นได้ชัดนะครับการรัฐประหารของกลุ่มยังเติร์กทำไม่สำเร็จก็เป็นบันไดให้กับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกก้าวขึ้นเป็นใหญ่ในเวลานั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเลยครับมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลยแล้ว สุดท้ายแล้วไอ้คนทำการรัฐประหารซ้อนมันก็ไปหนุนอีกสายหนึ่งอำนาจขึ้นมาอีกแล้วก็มาจัดการกับนักศึกษาประชาชนอีกก็เป็นกงกรรมกงเกวียนซึ่งผมว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่ทางออกเลยก็อยากจะให้พี่น้องวันนี้เราได้คุยเห็นว่าเราสามารถจะออกจากทางนี้ได้เราสามารถจะแก้รัฐธรรมนูญเราสามารถจะเปลี่ยนผ่านไปได้ถ้าท่านมาตั้งคำถามบอกโอ้มันจะไหวหรือคุณสุนัยก็ในเมื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์จำได้ไหมครับเกิดงอนกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเริ่มต้นจากพรรคก้าวไกลถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอร่วมกันโดยบอกว่าเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนี้มีข้อจำกัดไม่แก้หมวด1หมวด2หมวดพระมหากษัตริย์ก็เลยถอนไปจะไปเสนอปิดสวิตสว.มาตรา272ที่เพื่อไทยจะบอกว่าจะขอแก้256แต่ว่าสงวนไว้ไม่แก้หมวดพระมหากษัตริย์ไม่เอาแล้วจะไปอันตรงนู้นก็เลยเกิดงอนกันก็เลยไปจับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อจะให้ได้เสียงพอเพราะตัวเสียงของพรรคก้าวไกลไม่พอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้วันนี้พอไปจับมือก็เกิดข่าวขึ้นมาอีกว่าอ้าวประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถูกนายจุรินทร์ประชุมในพรรคแล้วพูดตัดบทเลยว่าไม่เห็นด้วยเท่านั้นแหละกลัวกันใหญ่เลยถอนชื่อกันหมดผมบอกเออส.ส.ประชาธิปัตย์นี่จะกลัวนายจุรินทร์ขนาดนั้นเชียวหรือในทางการเมืองเขาก็มองว่านายจุรินทร์คือร่างทรงของในชวนแต่ไอ้ที่ถอนออกมาเนี่ยเป็นเรื่องในชวนล็อบบี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นข่าวนะครับชวนกดดันให้กบฏปชปถอนชื่อแต่คุณชวนก็ออกมาปฏิเสธนะครับคุณชวนก็ออกมาปฏิเสธโฆษกของในชวนก็ออกมาปฏิเสธกันยกใหญ่เอาซะไม่เป็นไรแต่หลายท่านอาจจะบอกอ้าวนี่ไงมันปั่นป่วนอย่างนี้เราจะไปได้หรือสุนัยเดี๋ยวท่านฟังนะครับเป็นไปได้ครับวันนี้ที่ผมคุยกับท่านว่าความปั่นป่วนปั่นเพื่อป่วนเพื่อเปลี่ยนเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีข้อมูลเหตุการณ์ว่าเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ อาจจะตกไปเป็นเครื่องมือของเผด็จการได้นะครับวันนี้ฝ่ายเผด็จการก็พยายามจะโฆษณาเนี่ยโฆษณาว่านักเรียนนักศึกษาสร้างความปั่นป่วนแล้วไม่หาทางออกไม่ได้ก็จะเกิดการชุมนุมแล้วไอ้แกนนำพลโทพลเดชก็บอกว่าจะเกิดวางระเบิดเอสัญญาวันนี้เห็นชัดว่าเขาเตรียมสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะไปคนที่อยากจะนำไปสู่การรัฐประหารเนี่ยก็พยายามจะทำตรงนั้นเหตุการณ์นี้ผมอยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่า
เรามาทำความเข้าใจว่าการปั่นป่วนนี้มันไม่ใช่เป็นผลมาจากการกระทำของนักเรียนนักศึกษาแต่มันเป็นความปั่นป่วนสะสมที่มาจากคณะเผด็จการนี้สร้างขึ้นตั้งแต่19กันยาคุณอ้างว่าพันธมิตรจะปลุกม็อบขึ้นมาจะมาคนไทยจะตีกันวันที่20แล้วก็ฉวยโอกาสวันที่19กันยายึดอำนาจก่อนเลยโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดเห็นไหมมันยังไม่มีเลยครับมันก็อ้างกันขึ้นมาเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่22พฤษภาก็อ้างอย่างนี้เหมือนกันผมถามว่าถ้าคุณอ้างว่าจะเกิดการนองเลือดแล้วคุณยึดอำนาจแล้วพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วร่างรัฐธรรมนูญเองแล้วพอใจทุกอย่างแล้วแต่เลือกตั้งเกิดแพ้ทักษิณอีกคุณสมัครนี่มีฐานจากพรรคไทยรักไทยในนามหัวหน้าพรรคพลังประชาชนพอยุบพรรคไทยรักไทยไปแล้วแต่พลังของทักษิณก็มาหนุนให้คุณสมัครขึ้นเป็นนายกอีกแล้วคุณทำไมก่อจลาจลอีกอ่ะก็แสดงว่าไอ้ความปั่นป่วนนี้ทั้งหมดเกิดจากอำนาจเผด็จการที่ไม่ยอมรับประชาธิปไตยนั่นเองดังนั้นความปั่นป่วนที่เกิดตั้งแต่19ก่อน19กันยาโดยนายสนธิลิ้มทองกุลนำการต่อต้านขึ้นมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเลอะเทอะเปื้อนเนี่ยจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งแพ้กูก็ไม่ยอมอีกไม่ยอมพันธมิตรก็มาก่อจลาจลใหม่อีกได้รับสัญญาณจากสถาบันพิเศษอำนาจพิเศษเข้ามาท่านจะเห็นนะครับว่าความปั่นป่วนเนี่ยมันเป็นผลมาจากระบบเผด็จการนี่แหละครับสร้างความปั่นป่วนสร้างวิกฤตให้กับประเทศไทยต่อเนื่องกันมายาวนานจนถึงวันนี้การที่นักศึกษาเขาเสนอที่จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่ายพรรคการเมืองเขาก็เสนอแต่นายประยุทธ์นี่เขียนรัฐธรรมนูญให้นายมีชัยเขียนนี่ชนิดที่แก้ไม่ได้เลยครับยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วเวลาคุณฉีกรัฐธรรมนูญคุณฉีกรัฐธรรมนูญฉบับที่คุณก็ร่วมรัฐประหารกับเขามาแต่คุณไม่พอใจเพราะว่ายังแพ้อยู่ก็เลยฉีกรัฐธรรมนูญร่างใหม่อีกแล้วร่างคราวนี้มาให้เปลี่ยนแปลงเลยทุกคนก็เห็นว่าสิ่งที่คุณทำนี้มันกำลังกำหนดยุทธศาสตร์20ปีที่จะนำประเทศชาติไปลงเหวเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงก็ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สักอย่างพรรคการเมืองก็เปลี่ยนไม่ได้จนกระทั่งประชาชนเขาเห็นเยาวชนเขาเห็นนักเรียนนักศึกษาเขาเห็นแล้ววิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากที่คุณบริหารเนี่ยมันก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขามองว่ามันหมดอนาคตเขาจึงก่อตัวขึ้นมาวันนี้คุณก็จะมาสร้างเงื่อนสร้างป้ายสีเขาอีกว่ากำลังจะสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาอีกมันจะถูกได้ยังไงผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศแม่บทประชาธิปไตยก็จริงแต่ในสหรัฐอเมริกาก็มีข้อขัดแย้งนะครับอย่าลืมว่ากฎกติกาประชาธิปไตยของอเมริกานี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับกฎหมายเมื่อ50ปีที่แล้วของอเมริกาเนี่ยกีดกันคนผิวดำครับแม้ว่า150ปีมาแล้วมีสงครามเลิกทาสแต่ว่าในทางวัฒนธรรมในทางกฎหมายหลายอย่างเนี่ยยังกีดกันยังมีทาสอยู่ในโครงสร้างอีกคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือคนผิวสีหรือคนผิวดำเขาก็พยายามต่อสู้เชื่อไหมครับในอดีตนั้นคนผิวดำขึ้นรถก็นั่งในที่คนผิวขาวนั่งไม่ได้ต้องลุกให้คนผิวขาวนั่งคนผิวดำไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาก็อดทนต่อสู้ก็ถูกทุบถูกฆ่าจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวที่เขาจะต้องลุกขึ้นสู้จึงมีข่าวที่เกิดขึ้นแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจเราอาจจะรู้จักมาร์ตินลูเธอร์คิงมีอนุสาวรีย์วันนี้อยู่ที่เป็นผู้นำของคนผิวสีคนผิวดำเนี่ยที่วอชิงตันดีซีแต่รัฐบุรุษของอเมริกานี่มีหลายคนนะครับคนที่
นำต่อสู้คนที่เสียสละเพื่อการต่อสู้แล้วเขาก็มีวิธีคิดมีนำการนำเสนอดีๆซึ่งอีกคนหนึ่งที่ผมจะแนะนำให้ท่านรู้จักคนนี้ชื่อจอห์นลูอิสจอห์นลูอิสนี้เป็นนักต่อสู้ของคนอเมริกันผิวสียืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมาร์ตินลูเทอร์คิงผมยังจะไม่เอารายละเอียดมาเล่าให้ท่านฟังแต่กำลังจะเอาวลีทองของเขาที่เป็นประเด็นจะมาคุยกับท่านวันนี้จอห์นลูอิสมีคำพูดอันหนึ่งอันนี้ลงใน USA Today นะครับซึ่ง เป็นข่าวปัจจุบันที่มีจอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจอเมริกาจับแล้วก็เสียชีวิตจนกระทั่งเกิดจลาจลในนั้นน่ะจริงๆจอห์นลูอิสนี่ต่อสู้มา 4-50 ปีแล้วจนกระทั่งเพิ่งเสียชีวิตเนี่ยครับอายุ80กว่าเพิ่งเสียชีวิตเขาจะเรียกว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาสีผิวสีคนแรกของจอร์เจียทางใต้เนี่ยจะเป็นเขตผิวสีมากนะครับเพราะว่าจากประวัติศาสตร์นั้นมีทาสอยู่เยอะในทางใต้เขาทำการเกษตรต้องอาศัยแรงงานทาสหลังจากเลิกทาสแล้วสิทธิก็ไม่มีครับเพียงแต่ว่ากฎหมายไม่ให้มีทาสใช่แต่ว่าสิทธิยังมีการกีดกันกันอยู่ขบวนการผิวสีเขาก็ต่อต้านพวกฝ่ายผิวขาวก็บอกมึงทำให้เกิดความปั่นป่วนทำไมเนี่ยดังนั้นไอ้คำว่าคนที่กดขี่เขาเนี่ยก็มองเห็นว่าการลุกขึ้นสู้ของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเป็นความปั่นป่วนแต่ไอ้ที่ตัวกดขี่เขานี่กลับไม่รู้สึกวันนี้เหมือนกันนะในประเทศไทยไอ้เผด็จการนี่กดขี่ประชาชนใช้อำนาจมาตา44ดำเนินการต่างๆกับเขายัดข้อหาให้มันบอกเป็นความสงบอย่าลุกขึ้นมานะดังนั้นวันนี้การต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพอลุกขึ้นมามันก็บอกว่าเป็นไอ้เผด็จการมันก็บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี่ไม่สงบแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเลยไปถึงว่าอย่าลุกขึ้นเลยอย่าเรียกร้องเลยประชาธิปไตยไม่ต้องหรอกเอานายกพระราชทานดีกว่ารัฐประหารซะเลยก็ดีจะได้เงียบๆสงบดีมันก็จะเกิดกระแสอย่างนั้นขึ้นแต่แน่นอนผมยืนยันว่าถ้าคุณทำรัฐประหารก็ดีแผ่นดินก็จะยิ่งลุกเป็นไฟคุณจะเอานายกรัฐมนตรีมาจากนายกพระราชทานมาซึ่งเป็นรัฐประหารอ่อนๆคนก็ไม่ยอมรับความสงบก็ไม่เกิดขึ้นก็จะลุกลามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละครับแผ่นดินนี้ไม่มีทางสงบแล้วถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับประชาชนคราวนี้แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราจะเอาอย่างนั้นเหรอราชสำนักต้องการอย่างนั้นเหรอดังนั้นวันนี้ถ้าเราศึกษาจากสิ่งที่จอห์นลูอิสคำพูดของเขาบอกว่า get in good trouble คือความเราต้องไปสู่ความปั่นป่วนที่มีการสร้างสรรค์คืออย่ารังเกียจการปั่นป่วนเพราะเราผู้ถูกกดขี่นี้เนี่ยมันเป็นการกดขี่มันสร้างความปั่นป่วนอยู่แล้วครับมันไม่มีแผ่นดินไหนสงบหรอกครับถ้ายังมีการกดขี่อยู่ที่เราพูดกันว่าไม่มีความเป็นธรรมอะไรยุติสามัคคีไม่มียุติธรรมไม่เกิดนะสามอะไรความยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดเห็นไหมฮะคือถ้าคุณไม่ยุติธรรมแล้วผมไม่สามัคคีด้วยหรอครับมันต้องเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายสิมันถึงจะเกิดความสามัคคีวันนี้คนที่ได้อำนาจจากการฉีกรัฐธรรมนูญคนที่ได้อำนาจจากการปล้นอำนาจคนที่ได้อำนาจจากการที่ประชาชนเขาเลือกตั้งได้นายกแล้วคุณไปล้มเขาแล้วคุณมาอ้างอำนาจเลอะเทอะอย่างนี้เนี่ยมันไม่เกิดความสามัคคีได้นะครับคุณยัดข้อหาตั้งศาลพิเศษลงโทษคุณยิ่งลักษณ์ยึดทรัพย์เขาทันทีทั้งที่ศาลยังไม่ได้ดำเนินคดีในทางแพ่งอ้างอำนาจทางการบริหารอ้างกฎหมายปกครองอะไรเลอะเทอะของคุณเนี่ยอย่างที่ในศรีถนนชัยในวิศนุธรรมร่างรัฐธรรมนูญเอาหัวเดินต่างตีนได้
สร้างคะแนนเขย่งได้ตั้งกตพวกเดียวกันตั้งปปชไปควบคุมแล้วบอกเป็นคณะกรรมการที่เป็นธรรมตัดสินเรื่องนาฬิกาบอกยืมเพื่อนมาไม่เป็นไรแต่อีกคนนึงถูกดำเนินคดีไอ้อย่างนี้มันเลอะเทอะไปหมดแล้วครับกรณีของคุณจอห์นลูอิสเนี่ยเขาก็ต่อสู้ทางความคิดว่าการปั่นป่วนที่ดีเนี่ยมันมีนะครับมันความปั่นป่วนที่ดีนี้ไปต่อต้านความปั่นป่วนที่ไม่ชอบทำนั่นคือการกดขี่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนที่ดีผมเลยมาเปลี่ยนคำว่าป่วนเพื่อเปลี่ยนเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งหลายที่เกิดวิกฤตเกิดจลาจลนั้นมันปั่นป่วนอยู่แล้วโดยตัวของมันดังนั้นถ้ามันเราจะต้องต่อสู้มันก็จะต้องเกิดการปั่นป่วนแน่แต่เป็นการปั่นป่วนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในหนึ่งก็คือป่วนเพื่อเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นวิวัฒนาการของทุกสังคมครับสังคมที่ไม่มีความเป็นธรรมสังคมที่ระส่ำระสายสังคมที่ยังไม่มีเอกภาพมันก็ต้องทำกันจนให้จบมันก็ต้องผ่านความเปลี่ยนปั่นป่วนนี้ไปดังนั้นวันนี้ครับเราเห็นสังคมไทยแล้วมันมีความปั่นป่วนปั่นป่วนทั้งเศรษฐกิจท่านก็เห็นนะครับปั่นป่วนทั้งกฎหมายแก้ก็ไม่ได้พรรคก้าวไกลก็อยากจะปิดสวิตช์สวโดยการแก้275ก็ไม่พอใจพรรคเพื่อไทยแยกตัวไปพอแยกตัวไปเสร็จไปจับมือประชาธิปัตย์ก็อยากจะเอาคะแนนโหนกระแสก็มาจับมือกับพรรคก้าวไกลเซ็นชื่อยื่นเรียบร้อยแล้วปรากฏว่านายชวนซึ่งเป็นตัวจริงคุมพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์เป็นหุ่นเชิดของนายชวนก็เลยไปพูดในพรรคว่าไม่เห็นด้วยนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวนายประยุทธ์จะถีบออกทันทียังจะรักษาอำนาจจนถึงที่สุดทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอว่าจะขอแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็ขอแบบแก้ไปทีบอกว่าเรามีร่างร่วมกับรัฐบาลแล้วก็เลยทำใหสสของพรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวหมดร่างที่จะแก้275ก็ตกไปแต่ว่าไม่ต้องตกใจครับพอตกไปเสร็จพรรคเพื่อไทยเขาเตรียมไว้แล้วเขาก็เตรียมร่างอันนี้ไว้แล้วดังนั้นวันนี้การที่จะแก้ให้275ปิดสวิตช์สวเป็นไปได้ครับตรงนี้แหละครับที่ผมเสนอว่าเรามาพิจารณาเรื่องบันได4ขั้นผมก็ไม่ได้พูดเองนะครับก็อยากจะอ้างอิงบุคคลหนึ่งคืออดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงพลโทพราดอนนะครับคือความคิดขณะนี้เนี่ยพลโทพราดอนได้เสนอแนวทางและผมเห็นว่าแนวทางนี้มีความเป็นไปได้การที่เราจะเคลื่อนไหวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเราก็จำเป็นต้องมีพิมพ์เขียวที่เห็นชัดว่าเราจะไปยังไงวันนี้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาแกนนำเขาอาจจะเห็นทิศทางหนึ่งกลุ่มประชาชนอาจจะเห็นอีกทิศทางหนึ่งหลายคนอาจจะเสนอหลายทิศทางแต่แน่นอนที่สุดการเสนอทิศทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ได้เนี่ยมันก็ต้องมาทำความเข้าใจต้องมีพิมพ์เขียวเหมือนปูเส้นทางไว้บางคนก็เสนอบอกให้แก้256เพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกฝ่ายนึงก็บอกโอ้โหแล้วกว่าจะแก้256ไปมีสสรมาแก้อีกอายุมันก็แก่จนง่อมมาสิมันมีอำนาจอยู่อีกตายอีกนานเลยบางคนบอกถ้าอย่างนั้นให้แก้275ก่อนปิดสวิตช์ก่อน
พอปิดสวิตช์เสร็จรัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ครับรัฐธรรมนูญเผด็จการยังอยู่ในประยุทธ์ก็อยู่ต่อไปทั้งหมดเนี่ยครับถ้าหลายคนไม่ได้ติดตามหรือหลายคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้วมันจะแก้ได้จริงเหรอแล้วงั้นชุมนุม19กันยามันจะมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดชุมนุมแล้วก็ไม่ได้อะไรก็วุ่นวายมันก็รัฐบาลสุดท้ายก็จะไปตกอยู่ในคำวาทกรรมของฝ่ายเผด็จการบอกจำเป็นต้องเอาทหารออกมายึดอำนาจเสียเพื่อจะได้สร้างความสงบหรือจำเป็นต้องยอมรับนายกพระราชทานเพื่อจะได้สงบเพราะเราแก้อะไรไม่ได้จริงๆแก้ได้ครับอันที่หนึ่งบันไดขั้นที่หนึ่งที่เราเห็นว่าจะนำไปสู่การแก้ไขได้วันนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สว.250ให้หมดอำนาจไปเลยเนี่ยทำได้ครับเพราะพรรคเพื่อไทยเขาจัดเตรียมร่างไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปตำหนิพรรคไหนนะครับแต่ให้รู้ว่าการเมืองเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนมันต้องแบ่งแยกมิตรศัตรูให้ชัดเจนคนไหนเป็นมิตรคนไหนเป็นศัตรูต้องชัดเจนพรรคประชาธิปัตย์นี่อย่าไปหวังอะไรกับเขาเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญนะครับที่พรรคก้าวไกลต้องเรียนรู้ด้วยในหมู่มิตรนี่เราต้องสามัคคีกันผ่อนสั้นผ่อนยาวทำความอย่าไปด่าว่ามิตรหรือว่าอย่าไปตัดขาดมิตรกันได้โดยง่ายอันนี้สำคัญนะครับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาขัดแย้งก็ต้องถกเถียงกันนะครับแล้วก็หาทางปรองดองกันให้ได้ถ้าเราแตกหักกันก็ความสำเร็จก็มันไม่ได้แกนนำนี่แตกกันไม่ได้แต่ความขัดแย้งต้องเรามาดูข่าวเรื่องทางความคิดเพื่อจะหาวิธีการที่ดีที่สุดต้องมีวันนี้เรื่องแก้275ไม่ต้องตกใจพรรคเพื่อไทยเขายืนยันแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ก็ออกข่าวในฐานะเป็นผู้ใหญ่ว่าเรามาร่วมกันเนาะลืมความหลังซะเอานะดังนั้น1ขั้นที่1ต้องแก้275ปิดสวิตช์สวพอปิดสวิตช์สวแล้วทำยังไงต่อครับโดยผลของการปิดสวิตช์สวก็จะเกิดผลสะเทือนทันทีครับแล้ววันนี้สวกลุ่ม60หลายฝ่ายเขาก็เห็นแล้วว่ากระแสนี้ต้านไม่ไหวคุณวันชัยก็บอกว่าถ้าสวไม่ปรับตัวนรกจะมาเยือนนะคุณหมอพรทิพย์ซึ่งสนับสนุนเผด็จการมาตลอดวันนี้ก็ออกมาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าการที่ให้สวไปโหวตนายกได้นั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเห็นไหมสัญญามันเริ่มออกมาก็ไม่เป็นไรครับคนบางคนเนี่ยแสดงตัวเป็นศัตรูต่อฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดแต่วันนี้ถ้าเขาจะแสดงออกในทางที่เห็นด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยเราก็จำเป็นต้องเก็บมาไว้เป็นใช้เป็นแนวร่วมอันนี้เป็นยุทธวิธีนะฮะเราไม่ได้แตกหักแต่เราต้องรู้ว่าใครคือศัตรูตัวจริงใครเป็นพวกฉวยโอกาสแต่ถ้าในระหว่างเส้นทางเดินไปนี้ถ้าจะสามัคคีเป็นแนวร่วมระยะสั้นได้ก็เก็บเอาไว้นะครับเอามาหนุนเนื่องแต่ว่าอย่าไว้วางใจอย่าไว้วางใจสวพวกนี้อย่าไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์นี่ให้ชัดเจนต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าจะเอามาเป็นแนวร่วมในแต่ละตอนแต่ละตอนทำได้ครับนี่เป็นยุทธวิธีเป็นบทเรียนของการต่อสู้ที่บางคนไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ถ้าไม่อ่านหนังสือไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้ยกตัวอย่างง่ายๆพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเมื่อ 4-50 ปีก่อนนี่ลบกันในประเทศจีนแต่มันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นศัตรูหลักของจีนประชาชนจีนเกลียดญี่ปุ่นแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งก็ลบกันอยู่ในประเทศจีนประธานเหมาเสนอนโยบายว่าต้องเป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรกับ
พรรคก๊กมินประวัติศาสตร์จีนก็เคยมีเขาก็บันทึกเหมาเนี่ยแกก็บันทึกเรื่องราวไว้ว่าจำเป็นต้องเป็นแนวร่วมหยุดลบชั่วคราวกับพรรคก๊กมินตั๋งแต่คนในพรรคคอมมิวนิสต์บอกเอ้าหยุดลบได้ไงล่ะก๊กมินตั๋งยังยิงอยู่ท่านก็เขียนสันนิพนธ์บอกว่าในคำว่าเป็นแนวร่วมนั้นต้องทั้งร่วมและต่อสู้ไม่ใช่ร่วมแนวร่วมก็มีหลายชั้นครับเป็นแนวร่วมชั้นดีชั้นเลวชั้นอันตรายแต่ว่าในบางจังหวะจำเป็นต้องใช้แนวร่วมก็ต้องใช้แนวร่วมนี่เป็นยุทธวิธีในการต่อสู้ในการทำงานดังนั้นวันนี้เราไม่ได้ทำสงครามเราทำการต่อสู้เพื่อจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงในขณะที่3ปโทราชมันใช้วิธีง่ายๆมันขับรถถังมาฉีกรัฐธรรมนูญและร่างใหม่เลยเราทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เราก็จำเป็นที่จะต้องทำเป็นจังหวะจังหวะที่1การชุมนุม19กันยาจะต้องกดดันให้ร่างแก้ไขปิดสวิตช์อำนาจของสวให้ผ่านสภาให้ได้โดยเร็วฝ่ายรัฐบาลมันก็ทำท่าทำทางว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแต่มันจะยืดอีกไอ้สวที่ทำว่าทำท่าว่าเห็นด้วยมันก็จะยืดอีกยืดเพื่อจะรอว่าฝ่ายประชาธิปไตยแตกกันหรือยังพังหรือยังถ้าพังปั๊บมันก็ตีกลับใหม่ดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วต้องใช้พลังมวลชนเนี่ยกดดันให้สภาผ่านการแก้ไข275ปิดสวิตช์สวให้ได้ให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้3วาระรวดเลยเหมือนตอนแก้รัฐธรรมนูญตอนพฤษภาธมินพอแก้275ได้ปั๊บตัดสวิตช์สวปั๊บประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วครับโดยผลของมันอยู่ไม่ได้แล้วแต่รัฐธรรมนูญมันยังอยู่ทำยังไงบันไดขั้นที่2วันนี้ประยุทธ์มันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับหมดสภาพแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้มันลงด้วยการรัฐประหารมีใครมารัฐประหารเอาประยุทธ์ออกเราไม่ใช่สะใจนะครับนั่นคือการสะสมปัญหาหนักเข้าไปอีกดังนั้นพอผ่านบันไดขั้นที่1ปิดสวิตช์สวได้แล้วประยุทธ์หมดสภาพอยู่แล้วโดยขณะนี้ก็หมดสภาพแล้วพอปิดสวิตช์สวได้ปั๊บบีบให้ประยุทธ์มันลาออกซะประยุทธ์ต้องลาออกมวลชนจะเกิดกำลังใจขึ้นทันทีพอเกิดกำลังใจขึ้นปั๊บลุกต่อบันไดขั้นที่2เอาประยุทธ์ให้ลาออกพอประยุทธ์ลาออกแล้วเอาใครมาเป็นนายกไม่ต้องรอนายกพระราชทานครับใช้สภานั่นแหละพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐยังอยู่หมดไม่มีใครเสียประโยชน์แต่เข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยแล้วและไอ้ที่คุณได้ประโยชน์จากอำนาจเผด็จการจบแล้วมาว่ากันด้วยหมัดรุ่นว่าด้วยอำนาจของประชาชนว่ากันด้วยเจตนารมณ์ของประชาชนว่าสภาจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเราก็อาศัยรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับยังก้าวจังไปตามจังหวะของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเลวร้ายที่สุดขณะนี้เราก็จำเป็นต้องใช้บางส่วนของมันมาเพื่อไม่ให้มันผิดหลักเกณฑ์เดี๋ยวมันจะมากล่าวหาว่าไม่มีกฎหมายเลยไม่เคารพกฎหมายเลยไม่ใช่ครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วว่าคนที่เป็นแคนดิเดตนายกถึงจะเข้ามาเป็นนายกได้ก็มีเหลือใครอ่ะก็มีเหลืออภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่คืออภิสิทธิ์มันก็รู้ครับมันถึงไม่ได้ลาออกไงมันไม่ได้ลาออกจากพรรคนะลาออกจากหัวหน้าแต่ว่าตัวชื่อแกของนายอภิสิทธิ์ยังเป็นแคนดิเดตอยู่ในรัฐธรรมนูญนี้ตอนเลือกตั้งดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เสียประโยชน์ครับคุณอาจจะเสนออภิสิทธิ์เข้ามาเป็นนายกได้ในขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เสียประโยชน์คุณอนุทินอาจจะเป็นนายกก็ได้คนที่3ที่มีเสียงข้างมากมากที่สุดแต่อาจจะไม่ได้เลยก็คือคุณหญิงสุดารัตน์ในฐานะแคนดิเดตของพรรค
พื่อไทยคนที่4คือนายประยุทธ์เดิมครับในนามแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐแต่แน่นอนเมื่อนายประยุทธ์ลาออกแล้วบารมีมันหมดมันตกไปเองครับดังนั้นตัวที่มีพลังชี้ขาดไม่ได้เสียเปรียบเลยครับก็คือพรรคพลังประชารัฐก็จะเป็นพลังหนุนใครอ่ะใน4ทางนี้เหลือ3แล้วก็คือมีสุดารัตน์อภิสิทธิ์และอนุทินก็เป็นเรื่องที่ตกลงจับมือกันท่านอาจจะบอกอ้าวถ้างั้นถ้าเกิดอภิสิทธิ์เป็นก็เจ๊งสิภูมิใจไทยเป็นก็เจ๊งไม่ครับในสถานการณ์ใหม่นี้คนที่เป็นนายกจากสภามันจะต้องเคารพประชาชนแล้วคะนี้เพราะอำนาจเผด็จการมันถอยไปแล้วนี่พอถอยปั๊บมันก็ต้องเคารพประชาชนดังนั้นใครจะมาเป็นนายกใหม่จะต้องวางจะต้องประกาศสัตยาบันกับประชาชนต่อหน้าประชาต่อหน้ามวลชนเลยว่า1จะรีบจะทำอะไร1ต้องทำเลยคือเราเสนอก็คือบันไดขั้นที่2นี้เสนอให้เอารัฐธรรมนูญปี40กลับมาใช้โดยด่วนดังนั้นคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอทางออกถ้าประชาธิปัตย์อยากจะฟื้นชีวิตก็ส่งมาแล้วไปทำแนวร่วมแล้วเอาอภิสิทธิ์มาเป็นนายกคุณอนุทินซึ่งมีเสียง 5-60 เสียงอาจจะเป็นนายกแล้วสร้างผลงานให้ประชาชนเชื่อถือพรรคภูมิใจไทยเพื่อเลือกตั้งคราวหน้าจะได้ชนะอีกก็ได้ครับเป็นไปได้พรรคพลังประชารัฐอาจจะถูกผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าไอ้หัวแกนนำเนี่ยเจ๊งไปแล้วคือนายประยุทธ์เจ๊งไปแล้วเสนอใครไม่ได้เลยเพราะไม่ได้เสนอใครเป็นแคนดิเดตเลยก็ไปว่ากันในสภาดังนั้นสัตยาบันของนายกใหม่จะต้องมีอันที่หนึ่งคือบันไดขั้นที่สองนี้จะต้องเอาเมื่อได้เลือกตั้งนายกใหม่แล้วจะต้องให้สัตยาบันต่อประชาชนเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้เสียนี่เป็นความเห็นของพลโทพระดอนเป็นความเห็นของอีกความเห็นหนึ่งคือท่านเฉลิมอยู่บำรุงรัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติเหมือนกันแล้วเป็นการผ่านประชามติที่ไม่ได้ใช้อำนาจเผด็จการไปควบคุมไม่เหมือนไอ้รัฐธรรมนูญปี60นี่เอาทหารกองทัพภาคไปหลอกลวงประชาชนบีบบังคับใครต่อต้านรัฐธรรมนูญจับใครเชียร์รัฐธรรมนูญไม่จับเห็นไหมฮะปี40นี่ผุดพองที่สุดนะครับในการผ่านมติมหาชนในการผ่านทำประชามติดังนั้นรัฐธรรมนูญปี40ได้รับความไว้วางใจในทางชอบธรรมที่สุดถ้าถามว่าเอ้าระวังเสียประโยชน์ไหมรัฐธรรมนูญปี40วังไม่ได้เสียประโยชน์เลยครับเอาแล้วไปฉีกทำไมที่ผ่านมาก็เพราะอยากจะได้ประโยชน์มากขึ้นสิทหารก็อยากจะได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าฉันแพ้เพราะรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญปี40จึงแฟร์ที่สุดณเวลานี้ถามว่าทำไมวังไม่เสียประโยชน์เลยไอ้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีข้อด้อยที่สุดก็คือสร้างองค์กรอิสระที่คนล่างก็คือไอ้บวรศักดิ์อนันต์ปัญญารชุนคนของวังนั่นแหละครับที่เข้าไปร่างรัฐธรรมนูญปี40แล้วสร้างระบบองค์กรอิสระขึ้นมาควบคุมฝ่ายการเมืองทั้งหมดแล้วองค์กรอิสระนี้ก็ถูกส่งมาจากข้าราชการประจํา40 41ทั้งนั้นน่ะก็คือคนของวังน่ะเข้าไปอยู่ในนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าจะมองจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญปี40เป็นทางผ่านที่ดีที่สุดนายกรัฐมนตรีคนที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จากสภาหลังจากปิดสวิตช์สวแล้วเป็นบันไดขั้นที่2นั้นจะต้องประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40เป็นทางผ่านเป็นเพื่อจะล้มล้างไอ้รัฐธรรมนูญล้างบางรัฐธรรมนูญปี60ที่เลวร้ายที่สุดออกไปซะจะบอกเอ้าปี60ผ่านประชามติแล้วปี40ก็ผ่านและผ่านอย่างบริสุทธิ์ด้วยดีกว่าด้วยและถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยครับสภาก็ลงมติให้เอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้บริหารชั่วคราวไม่ใช่บริหารถาวรนะนี่เป็นบันไดขั้นที่2พอมีนายกใหม่ก็ประกาศสัตยาบันว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยเอา40มาวางแล้วมาวางนี่ไม่ใช่บริหารตลอดไป
แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับมากที่สุดมีข้อด้อยน้อยแต่ยังมีก็ไม่ว่ากันแล้วบันไดขั้นที่3ก็ไปดำเนินการออกกฎหมายไปเลือกตั้งสสร.ซะสสร.ที่เดี๋ยวจะบอกอ้าวแล้วฝ่ายรัฐบาลเขาเสนอสสร.แล้วไม่ใช่ครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าไอ้คณะกรรมการศึกษาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐบาลตั้งขึ้นเอาทุกพรรคไปร่วมนั่นน่ะไอ้เนี่ยของปลอมแต่เป็นสถานการณ์ขณะนั้นจำยอมต้องเอาไปก่อนขยับไปสักนิดนึงเพราะอะไรฮะสสร.ที่คณะศึกษารัฐนูญรัฐธรรมนูญของรัฐบาลมันพิจารณาโดยมีนายพีรพันธ์เสรีรัฐพิพัฒน์มาเป็นประธานเนี่ยมันเป็นของปลอมมันเป็นสสร.ที่มันตั้งกันเลยครับไม่ต้องเลือกเลยหรือถ้าจะเลือกก็เลือกแบบเก่าเลือกในวนในแต่ละจังหวัดไม่ใช่เลือกทั่วไปไอ้การเลือกในกลุ่มนี่ครับมหาดไทยมันเข้าไปคุมอีกไม่ได้ดังนั้นบันไดขั้นที่3คือนายกรัฐมนตรีใหม่จะต้องนำเสียงข้างมากในสภารีบออกกฎหมายเลือกตั้งสสร.โดยเร่งด่วนเป็นขั้นที่3เป็นบันไดขั้นที่3ไปเลือกสสร.โดยเร็วเลยนะครับแล้วบันไดขั้นที่4ก็เตรียมตีคู่ขนานเลยคือยุบสภาพอยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งอาจจะเลือกตั้งโดยใช้รัฐธรรมนูญปี40เลือกตั้งเพราะว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสร.จากสสร.ที่เลือกตั้งโดยตรงมาเนี่ยอาจจะไม่ทันหรือถ้าทันก็เลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ไปเลยแต่ว่าเป็นระยะเวลา1เท่านั้นเองที่เราใช้รัฐธรรมนูญปี40แล้วไปเกิดรัฐธรรมนูญปีครั้งใหม่ฉบับใหม่นี้ก็ถือว่าแฟร์ที่สุดถ้าจะดูอย่างนี้แล้วจะเห็นว่านี่คือ4ขั้นตอนบันได4ขั้นที่ออกได้เลยแต่ต้องอาศัยกุญแจดอกสำคัญคือเอารัฐธรรมนูญปี40มาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญปี60โดยผ่านสภาที่สว.หมดอำนาจไปแล้วประยุทธ์หมดอำนาจไปแล้วท่านจะเห็นนะครับถ้าประยุทธ์มันมีสติเนี่ยวันนี้มันก็กลัวว่าถ้ามีการรัฐประหารมันถึงบอกพอนักข่าวเขาถามว่าถ้ามีรัฐประหารจะทำยังไงมีข่าวรัฐประหารท่านเห็นยังไงมันบอกเฮ้ยเลอะเทอะนี่ประยุทธ์มันพูดอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะมันก็รู้ว่าถ้ารัฐประหารมันต้องไปทันทีแล้วพอไปมันไปในนามมันมาจากปืนแล้วมันไปด้วยปืนเนี่ยมันก็รู้ว่าไอ้คณะรัฐประหารอาจจะใช้อำนาจปฏิคณะปฏิวัติมันยึดอำนาจมันแล้วจัดการสอบสวนประยุทธ์ก็ได้ประยุทธ์มันทำเลอะเทอะผิดต้องเยอะแยะแล้วถ้ากระแสมวลชนฮือขึ้นมามันก็ต้องสร้างให้ประชาชนที่พอใจด้วยการประหารทางการเมืองในประยุทธ์ด้วยการยึดทรัพย์ในประยุทธ์สิวันนี้ประยุทธ์มันมีทรัพย์เยอะแยะนายประวิตร3ปโทรราชเนี่ยมันเอาทรัพย์สินไว้เยอะแยะคณะรัฐประหารชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นหรือคณะรัฐประหารซ้อนยิ่งซ้อนประยุทธ์ยิ่งตายดังนั้นทางรอดที่สุดที่ประยุทธ์จะลงจากเวทีนี้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือยังมีกฎหมายคุ้มครองอยู่คือมีกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่เปลี่ยนจากรัฐธรรมนูญที่ห่วยแตกที่มึงพวกคุณร่างขึ้นมานี้เอากลับมาสู่40ซะกฎหมายยังอยู่ดังนั้นใครจะมายึดทรัพย์ของมาลื้อฟื้นยึดทรัพย์ในประยุทธ์ในประวิตรและในอนุพงศ์ก็ยังมีกฎหมายอยู่แล้วก็ยังมีพรรคพลังประชารัฐที่พวกคุณยังยันอยู่ก็ยังอยู่ได้ไปไม่เป็นไรครับวังก็ไม่กระทบกระเทือนรัชกาลที่10ก็ไม่กระทบกระเทือนราชสำนักทั้งหมดก็ไม่กระทบกระเทือนสมเด็จพระเทพก็ยังดำรงอยู่ได้หมดทุกอย่างหมดเพียงแต่อดใจเสียแข็งใจหน่อยครับแข็งพระทัยหน่อยอย่าไปจัดการสนับสนุนการรัฐประหารผ่านอย่างนี้ไม่มีใครเสียประโยชน์เลยแล้วประเทศก็จะสู่ประชาธิปไตยพอถึงขั้นที่4รัฐบาลก็พอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ลาออก
ลาออกประกาศวันเลือกตั้งยุบสภาขอโทษไม่ใช่ลาออกยุบสภาและประกาศวันเลือกตั้งวาระที่นายกใหม่จะกำหนดก็คือ1เอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้2เร่งออกกฎหมายให้มีการเลือกตั้งสสรโดยตรงไม่ใช่เอาในอ่างแบบที่ผ่านมาแล้วเปิดทางให้เยาวชนเสียเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีซึ่งหลายประเทศเขาให้คนหนุ่มเข้ามาแล้วครับเปิดทางให้คนหนุ่มคนสาวเขาเข้ามาดูแลบ้านเมืองได้แล้วเพราะเขามีวุฒิภาวะแล้วอายุ18ปีสมัครเป็นสสรได้เลยครับไปร่างรัฐธรรมนูญเลยดังนั้นคนหนุ่มคนสาวนักเรียนเขาก็จะมีกำลังใจเข้าไปสู่การเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเลือกเขาไหมถ้าประชาชนเลือกเขาก็ได้เข้ามาอันนี้ก็แฝงเห็นไหมครับพอมีสสรเสร็จวาระที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นี้ก็จะต้องประกาศต่อไปคือเตรียมยุบสภาเร็วที่สุดยุบสภาแล้วไปเลือกตั้งใหม่ดังนั้นใครที่มาเป็นนายกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคใหญ่ถ้าฉลาดได้ทำตามกระแสประชาชนแล้วหันหน้าไปสู่ประชาธิปไตยเลยเขาก็จะได้รับการยอมรับจากมหาชนอีกเป็นการหาเสียงไปเลยครับตรงนี้พรรคเพื่อไทยจะได้ประโยชน์หรือว่าใครจะบอกเอ้ยอย่างนี้พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์มากก็ไม่จริงครับพรรคทุกพรรคมีโอกาสได้ทั้งนั้นแล้วสามปโทรราชที่เป็นเผด็จการมาตั้งแต่ทำรัฐประหาร57อยู่มา6ปีและเคยร่วมกันรัฐประหารตั้งแต่19กันยา10กว่าปีขึ้นมาวันนี้ก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองคุณยังอยู่ได้แต่สิ่งที่มันกลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะครับอันนี้ผมแก้ไม่ได้นะยังไม่มีทางออกให้คือการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์มันเอาอำนาจเผด็จการไปปิดศาลปิดอัยการหมดเลยครับเห็นไหมฮะซึ่งตรงนั้นไปว่ากันใหม่นะครับไปว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งแต่วาระหลักๆ ก็คือบันได4ขั้นนี้นะครับขั้นที่1ปิดสวิตช์สวโดยแก้275พอเสร็จปั๊บนายกลาออกนายประยุทธ์ต้องลาออกนี่เป็นหัวใจครับถ้าไม่ลาออกมันแก้ไม่ได้เลยมันก็จะเกิดวิกฤตแต่ผมเชื่อว่าถึงตรงนั้นวังก็ต้องบีบให้ประยุทธ์ลาออกถ้าวังเห็นด้วยว่าเออทางออกนี้ดีเนี่ยประยุทธ์ก็ต้องออกแล้วก็เปิดมาตราเปิดให้รัฐธรรมนูญปี40มาใช้เพื่อจะผ่านแล้วก็เปิดบันไดขั้นที่3ก็ไปสร้างเรื่องตั้งสสรเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยเขาไปเป็นสมาชิกสสรได้จากการเลือกตั้งทั่วไปถ้าประชาชนเอาเขาก็ต้องยอมรับครับแล้วถ้าจะมีการแก้ไขเดี๋ยวจะมาล้มกษัตริย์ไม่มีล้มหรอกครับอันนี้มันล้มไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะปฏิรูปก็ค่อยไปว่ากันใหม่นะครับไปถกเถียงกันในสสรนู่นแล้วก็มีการเลือกตั้งผมว่าถ้าทำอย่างนี้ถ้าวังสนับสนุนด้วยมวลชนเยาวชนก็จะเห็นว่าโอ้ความสำเร็จนี้เป็นส่วนหนึ่งของเบื้องบนด้วยก็จะทำให้เกิดการปรับตัวของสังคมทั้งหมดเข้าสู่การปรับตัวแล้วไปสู่ประชาธิปไตยได้เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมนำกราบเรียนท่านมานะครับเอาละครับวันนี้จริงๆก็เตรียมข้อมูลเรื่องข่าวประจำรายการมาด้วยแต่ผมเห็นว่าวันนี้เนื้อหาของเราก็มีมากพอสมควรนะครับขออนุญาตเก็บข่าวประจำรายการไปไว้วันเสาร์ก็แล้วกันยังไม่นานยังไม่ตกเทรนด์นะครับแต่ก่อนจะจากกันวันนี้แจ้งให้ทราบว่าในวันที่19นี้ทุกฝ่ายได้ตระเตรียมแล้วนะครับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกได้เตรียมขับเคลื่อนร่วมกันกับนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทยนี่คือตารางการเคลื่อนไหวของผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกเตรียมเคลื่อนไหวกันนะครับก็ขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบเพื่อเป็นกำลังใจ
ใครอยู่ที่ไหนจะไปร่วมงานกันก็เชิญเลยนะครับที่กรุงเทพจะการชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราทราบอยู่แล้วในวันที่19ที่ไทเปไต้หวันครับที่ซีหมินติงซิมเมนติงผมก็ไม่รู้นะนี่ก็อ่านตามที่เขาว่ามานะที่ไต้หวันจะมีการชุมนุมกันที่ณซีเหมินติงซีเหมินติงแม่ผมอ่านผิดก็ขอประทานอภัยนะครับที่เขาแจ้งกันมาเวลา 17:00 นถึง 19:00 นที่โตเกียวจะชุมนุมกันที่บริเวณรูปปั้นสุนัขอาจิโกะสถานีชิบูย่าเวลาบ่ายโมงนะครับที่ฝรั่งเศสปารีสจะมีการชุมนุมกันที่เพรสเดอรารีพับบิกคือสถานที่เนี่ยเพรสเดอรารีพับบิกเวลา 17.30 นถึง 19.30 นอันนี้เป็นกลุ่มที่จัดคือ Royalist Marketplace ฝรั่งเศสและศิลปินวงไฟเย็นที่ลอนดอนอังกฤษจะจัดชุมนุมกันที่บริเวณเซนต์มาร์ตินนะครับเซนต์มาร์ตินอินเดอะฟิลด์อะไรเนี่ยสถานที่คงรู้นะครับคนที่อยู่อังกฤษบริเวณที่เซนต์มาร์ตินเวลา 14:00 นถึง 16:00 นจัดโดย Thailand Human Rights Campaign UK ที่แวนคูเวอร์แคนาดานะครับณแวนคูเวอร์อาร์ตแกลเลอรี่เวสต์จอร์เจียสตรีทเวลา 10:00 นครึ่งถึง 11:00 นโดยในคุณพิรพงษ์มิ่งขวัญมั้งแหมขอโทษทีนามสกุลคุณพิรพงษ์มิ่งเอาละโอเคครับคุณพิรพงษ์ก็แล้วกันที่นิวยอร์กอเมริกานะครับที่รอจัดที่รอยัลไทยกงสุลเลตเจเนอรัลอ๋อนี่จัดที่หน้ากงสุลไทยที่นิวยอร์กเลยนะครับโดยคุณนิชานินัชชานัชชานะครับคงอุดมติดต่อเธอได้นะครับที่เบอร์ลินเยอรมันโอ้ที่เบอร์ลินเยอรมันจัดด้วยนะครับที่เบอร์ลินเยอรมันจัดที่บรันเดนเบิร์กเวลา 18:30 นถึง 3:00 นนะถึง 21:30 นกลุ่มเยอรมันนีขยี้เผด็จการนะครับไทยเดโมแครติกปีเปิลอินเยอรมนีที่สต็อกโฮล์มสวีเดนจัดที่โอเดนแพลนสต็อกโฮมเวลาบ่ายโมงโดยกลุ่มเสรีไทยในสวีเดนนะครับฟรีไทยมูฟเมนต์อินสวีเดนเป็นผู้จัดโคเปนเฮเกนเดนมาร์กจัดณที่แม่อ่านเล่นเขียนภาษาเดนมาร์กมาผมก็ออกเสียงไม่ถูกเลยครับเอาละจัดเวลาบ่ายโมงถึง 13.00 นถึง 14.30 นโดยไทยอินเดนมาร์กอะไรเนี่ยกลุ่มคนไทยในเดนมาร์กนะครับแล้วก็ที่นอร์เวย์ครับที่ออสโลอยู่ระหว่างการขอสถานที่จะมีการจัดแน่นอนจะเริ่มเวลาบ่ายโมงนะครับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียที่ณซิดนีย์ทาวน์ฮอลและลานหน้า อาคาร QVB เวลา 16.00 นถึง 19.00 นกลุ่ม Royalist Marketplace Australia นี่อยู่ระหว่างการขอสถานที่แต่จัดแน่นะครับที่โอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์กำลังเตรียมขอสถานที่แล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียนะครับวันจะจัดวันที่18นะครับเวลาตั้งแต่10โมงที่ซิคิวย่าปาร์คนะครับนี่จอมเพชรประดับรายงานมาเอาละครับก็จะเห็นว่านี่คือ
การจัดชุมนุมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยนะครับเป็นการป่วนเพื่อเปลี่ยนหรือว่า good trouble อย่างที่ผมนำเสนอกับท่านวันนี้และนำเสนอเรื่องบันไดสี่ขั้นที่เห็นว่ามันเป็นไปได้ผมอยากให้พิมพ์เขียวนี้ไปสู่การพิจารณาเพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องมีแนวทางเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมเขาอยากมาร่วมอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ให้มั่นใจมากขึ้นว่าสามารถทำได้จริงนะครับในเส้นทางบันไดสี่ขั้นนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อให้กระจายตัวออกไปแล้วทำให้คลิปนี้เป็นคลิปที่นำเสนอเส้นทางที่เป็นไปได้บันไดสี่ขั้นโดยอาศัยกุญแจสำคัญดอกใหญ่ที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญปี40และต้องนำประยุทธ์ออกไปสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากนี้ก็จะขึ้น YouTubeเมื่อท่านกดดู YouTube ทุกครั้งช่วยกดไลค์ด้วยเพื่อให้คลิปของเราเป็นเสมือนรายการโทรทัศน์จริงที่กระจายไปทั่วที่คนทั่วไปจะเห็นโดยเฉพาะคลิปเรื่องบันไดสี่ขั้นนี้สำคัญมากถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เป็นเรื่องที่ท่านถกเถียงกันแต่ว่านำเสนอก่อนว่าเป็นไปได้ครับที่เราจะเปลี่ยนผ่านอย่างสันตินำการเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการที่เลวร้ายนี้ไปสู่ประชาธิปไตยที่เจริญก้าวหน้าสวัสดีครับ